ที่แล้วนะครับผมจะเริ่มเฉลยเลยนะครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้เป็นครั้งที่11นะฮะเดี๋ยวผมเลือกไฟล์ปากกาก่อนครับโอเคปากกามาแล้วนะครับในโจทย์ข้อที่7นะครับ The Faroe Island นะ are a group of uninhabited นะครับแปลว่าไม่มีใครอยู่อาศัยเป็นเกาะที่ไม่มีคนไปอยู่อาศัยแต่ตัวนี้เขามีคำว่าเกาะนะครับงั้นจากประเด็นนี้เราพบว่าก็ไม่ชัดเจนว่าใครเป็นผู้กระทำเนาะเมื่อไม่มีใครเป็นผู้กระทำเราก็จะใช้ verb ช่องที่3นะครับทุกครั้งที่เราไม่รู้ว่าใครเป็นผู้กระทำเงี้ยนะครับเราก็จะใช้verb ช่องที่3นะครับเข้าไปดังนั้นก่อนนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้อยู่อาศัยนะครับนะของคราวที่แล้วก่อนนะครับเฉลยการบ้านครั้งไว้นะต่อนะครับเขาก็บอกว่าเกาะเนี่ยไปพูด lying นี่แปลว่าตั้งวางนอนนะครับนะทีนี้ใช้คำว่าตั้งวางนอนแต่ก็เหลือแค่คำว่าตั้งอยู่นะครับเกาะตั้งอยู่กลางทะเลได้ไหมคำตอบคือได้ครับเมื่อทำได้ข้อ4ก็ถูกนะครับวิธีดูว่า verb 3เราก็ดูว่าไม่มีผู้กระทำนะครับเช่น habitat แปลว่าอยู่อาศัยในนี้ไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนไปอยู่เมื่อไม่มีใครอธิบายว่าใครเป็นไปอยู่เป็น passive เหมือนกับว่าบ้านถูกทาสีแต่ไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนทาสีบ้านเรามันต้องเป็น verb 3นะครับเราต้องใช้ตัว painted เพราะว่าเราไม่ได้บอกชื่อในกรณีขอทาสีทีนี้เขาบอกว่าตั้งอยู่กลางทะเลใครเป็นคนตั้งอยู่ทะเลก็หมู่เกาะนะครับหมู่เกาะฟาราลันตั้งอยู่กลางทะเลดังนั้นก็ใช้ active คือการบอกว่าใครเป็นผู้ไปกระทำกิริยาตัวนี้อันนี้สารทบทวนให้นะนั้นทั้ง B และ C นั้นถือว่าถูกทั้งคู่นะครับทีนี้40ใช่ไหมฮะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เอกพจน์มีแค่คำว่า no a and the ใช่ไหมฮะ each every another ดังนั้น D doc ผิดครับแก้โดยการทุกครั้งที่เป็นเอกพจน์เนาะเราจะรู้ว่ามีอะไรบ้างแต่นี่มันไม่มีไงก็ต้องเป็นพหูพจน์เฉลยใหม่เติม S เฉลยข้อ D doc นะครับข้อ7ตกจบนะผมลบเลื่อนแล้วนะข้อต่อไปครับในโจทย์ข้อนี้ประธานอยู่ที่ตรงไหนหาให้เจอประธานคุณจะเป็นตัวนี้ครับอินเดียนาตัวนี้เป็นapposite ตัวมาขยายนะครับก็คือการลดรูปคำว่า which is ออกไปอันนี้ทวนให้ฟังนะฮะมันเคยมี which was ละกันเพราะว่ามันเป็นอดีตไงเขาก็ละคำว่า which was ออกไปดัดไม่ได้เนาะเพราะมีเครื่องหมายคอมม่าก็เลยได้เป็นรูปขยายมาแบบนี้นะครับ was laid outตั้งอยู่บนนะครับดีไซน์นะทีนี้ดีไซน์แปลว่าการออกแบบใช่ไหมฮะนะแพทเทิร์นก็แปลว่าลอกแบบหรือแปลว่าแบบที่มันซ้ำๆกันนะแพทเทิร์นก็คือต้นแบบเพื่อจะไปผลิตซ้ำๆกันเรียกแพทเทิร์นมีแพทเทิร์นมีต้นแบบอะไรเทือกเนี้ยทีนี้เขาบอกไหมว่าใครเป็นคนทำ verb ลอกแบบมีชื่อคนไหมมันก็ไม่มีแสดงว่าโจทย์ข้อนี้ต้องเป็น passive หรือ verb 3โอเคประธานกับ verb สมบูรณ์แล้วนะครับเมื่อประธานบอกว่าสมบูรณ์แล้วใช่ไหมฮะเราเติม verb ต้องเติม conjunction อันนี้ผิดนะครับทีนี้มา that patternet บ้าง that เป็น conjunction อันนี้จะเป็น verb 2ซึ่งมันก็ไม่ตรงประเด็นนะฮะเราอย่าได้ verb 3 a pattern เป็นคำนามแน่นอนแปลว่าต้นแบบเฉลยข้อ A ครับ patternet นะเขาว่าเมืองอินเดียนานะครับ patternet แปลว่าไปลอกแบบคือมีคนไปลอกแบบมาแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนลอกแบบเนาะเลยใช้ passive หลังจากสร้างเมืองวอชิงตันนะครับพอสร้างวอชิงตันเสร็จนะอินเดียนาโพลิสก็ถูกนำมาใช้เป็นแบบนะครับคือไปลอกแบบวอชิงตันมาสร้างเป็นอินเดียนาโพลิส8เฉลยข้อ A ครับไปต่อข้อ9เลยนะครับข้อ9ขออนุญาตเฉลยไวเพราะง่ายมากเลยครับ crush แปลว่าตำขยี้บดตำขยี้อะไรพวกเนี้ยนะครับนะเขาบอกไหมว่าใครเป็นคนไปขยี้ใบไม้ชื่อว่า yellow plant ก็ไม่ได้บอกใช่ไหมฮะไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนทำแล้วก็เรียกเป็น passive โดยแก้ crushing เป็นคำว่า crush edit
ช้เพื่อเซิร์ฟแอดทำหน้าที่เป็นยาแผนโบราณ traditional power โบราณนะครับสำหรับล้างแผล for เป็น preposition บวก verb ing cleansing แปลว่าล้างแผลจบนะครับเฉลยข้อ A ไม่ทันก็ไปทวนวิดีโอนะครับข้อต่อไปนะคะหาประธานที่เจอก่อนนะครับก่อนอื่นเราก็มาเคลียร์ที่วลีก่อนวลีที่คำว่า in front of camera lens อันนี้คือวลีหรือว่า face ที่เราเรียน changes ตัวนี้เป็นกริยานั้นตัวนี้เราต้องการประธานถูกไหมครับประธานก็ต้องเป็นคำนามเรามาหาคำนามก่อนอันนี้ไม่ใช่ละ present of filter อันนี้เป็น verb 2บวกกรรมละนะครับบวก object ใช่ไหมฮะเพราะว่า verb มันต้องมีกรรมfilter อันนี้มีประธานแถม verb ให้เราอันนี้มีประธานเหมือนกันแต่แถม verb 3อันนี้ทันไหมฮะ is เป็น verb ช่องที่1ไงเผื่อคุณไม่ทันส่วน when filter present มันเป็นส่วนของ dc ซึ่งคุณเรียนหมดแล้วนะ dc ตามด้วย s บวก b นะเราก็มาเคลียร์ press แปลว่าวางในจบบอกไหมว่าใครเป็นคนไปวางนะครับ filter หน้ากล้องถ่ายรูปคำตอบคือไม่ได้บอกว่าใครเป็นผู้มากระทำฟิลเตอร์หน้ากล้องถ่ายรูปควรจะเป็น passive ตอบข้อ4 cat ครับแล้วเราก็แยกประโยคแบบนี้ลบนะฮะข้อต่อไปครับจริงๆไม่ยากนะคุณแค่แปล verb ให้ได้ถ้าแปล verb ไม่ได้นี่มันก็จะงงใช่ไหมเช่นคำว่า complete แปลว่าเสร็จหรือแปลว่าจบเราก็รู้ก่อนว่า verb ที่แปลว่าเสร็จหรือจบใช่ไหมฮะนะรัฐสภาเรียกว่า state house นะครับเสร็จหรือจบมันคงเสร็จจบก็คือก่อสร้างในที่นี้รู้ละเขาต้องพูดคำว่าก่อสร้างแต่เขาไม่ได้เขียนว่าก่อสร้างรัฐสภาถูกสร้างให้เสร็จไงหรือว่าจบการก่อสร้างในปี1998ใช่ไหมเป็นอะไรที่ distinguished แปลว่าโดดเด่นมีชื่อพร้อมนะครับบอกไหมว่าใครควรทำสร้างไม่ได้บอกต้องเป็น verb ช่องที่3to นี่เรียนมาแล้วนะลำดับที่ to verb 1อันนี้เขียนสุดยอดลำดับที่2 verb 1นะครับงั้นข้อนี้เราก็มาเลือกข้อที่โปเชเข้าท่าสุดก็จะเจอ2ข้อนี้ใช่ไหมครับ which was completed กับ was completed แล้วต้องมาเลือกประธานคือนี่ verb เติม verb เข้าไปก็ต้องใส่ conjunction ตอบข้อ B ครับข้อ C ผิดเพราะว่าขาดนะครับ conjunction นี่นะครับตรงคำว่า which was เนี่ยถ้าเราตอบรูปย่อเราก็เจอแค่คำว่า completed ได้ด้วยซึ่งการลดรูปคุณจำได้นะถ้าเจอคำว่า who นะไม่ใช่ whom นะ which who which that 3ตัวนี้มั่วบท verb to be เราจะไม่เขียนกันนะครับเห็นไหมครับลบกระดานนะครับต่อนะฮะไปต่อไปเลยครับอันนี้เป็นโจทย์ที่มีปัญหานะครับก็คือมันยากหน่อยคือวิเคราะห์ค่อนข้างละเอียดนะครับครับแป๊บนึงนะครับขออนุญาตอันนี้อ่ะดูเรื่องข้อความไปเลยโดนไม่ทันงั้นผมต่อแล้วนึกว่ามีอันไหนไม่เข้าใจตอนแรกประธานคือคำว่าเช็คกระบอดมีซ่าอินยูท่าฟีเจอร์เป็น verb ช่องที่1ประธานบวก verb ละบอกว่าเช็คกระบอดมีซ่ามีซ่านี่แปลว่าพวกเขาสูงนะครับยอดเขาที่มันมีพื้นที่ให้อยู่อาศัยนี่ไม่ใช่ยอดแหลมๆยอดแบบเรียกว่ามันเป็นที่ราบข้างบนภูเขานะครับมีจุดเด่นก็คือมันจะเป็น expand แปลว่าการขยายตัวใช่ไหมฮะนะฮะทีนี้เขาก็อธิบายต่อน
นะครับว่า a strengthening cracking action of stone ก็จะเป็นการขยายตัวของหินนะฮะที่มัน cracking ถ้ามันใช้ cracking นะครับนะมันจะให้ความหมายว่าอะไรเราวิเคราะห์ดูแปลว่ามันไปทำคนอื่นให้แตกเราใช้ ing นี่แปลว่าไปทำคนอื่นนะฮะนะไปกระทำคืออันแปลที่แปลว่าหินนะไปกระทำทีนี้กระทำใครก็ไม่ชัดเจนนะดังนั้นตรง C ผิดแน่ทีนี้ใครเป็นผู้ทำให้หินแตกเราทราบไหมเราไม่ทราบแล้วเราไม่ทราบว่าใครเป็นผู้กระทำเราใช้ verb ช่องที่3เสมอแปลว่าหินมันก็แตกโดยใครก็ไม่รู้แต่เราสนใจที่ตัวหินว่าแตกเราไม่ได้สนใจว่าใครเป็นผู้กระทำอย่างเงี้ยเราใช้ verb ช่องที่3เหมือนกับที่ผมพยายามพูดซ้ำๆอ่ะว่าบ้านนะทาสีคุณไม่สนใจคนที่มาทาสีบ้านนะคุณสนใจแต่บ้านนั้นก็จะเป็นภาษานี่ก็เหมือนกันหินตัวเนี้ยคุณไม่สนใจว่าใครไปทำแตกคุณอธิบายว่าหินมันถูกแตกพอมันร้าวแตกมันเกิดเป็น strangely เป็นรูปร่างประหลาดอย่างเงี้ยโอเคนะประเด็นมีแค่นี้เฉลยข้อ4ครับข้อที่13นี่คือประธานช่องว่างตรงนี้ก็คือกริยานะครับข้อ B ผิดนะครับ who know นะครับ known ผิดนะฮะเพราะเราอยากได้ verb อย่างเดียวไงครับ knowing ก็ผิดเฉลย is known เพราะว่าเราได้ is เป็น verb ของประโยคนะครับ13ตอบ D doc นะครับประธานต้องบวก verb เหมือนเดิมไปต่อ14นะครับ14ก็เป็นหนึ่งในข้อยากชวนให้งงนะครับเริ่มเลยนะครับก่อนอื่นนะครับข้อนี้ the long career ใช่ไหมครับอันนี้ใช้ได้ก็คือเป็นการบอกอาชีพของใครต้องมีตัวระบุคือคำว่าอาชีพของ Pete ก็เลยอนุโลมใช้ the ได้นะครับ has been เป็นปัจจุบันอันนี้จะผิดละนะมันใช้เทนตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่า present perfect ใช่ไหมแต่มันเป็นยังไงมันก็เป็นปัจจุบัน present perfect คืออดีตจนถึงปัจจุบันนะครับในโจทย์ข้อนี้ฟังว่าเป็นอดีตคุณจะใช้คำว่า wasfigure แปลว่าผู้นำแปลว่าบุคคลก็ได้พอ leading figure รวมกันก็แปลว่าผู้นำใครเป็นผู้นำบอกชื่อไหมบอกครับชื่อพีทเมื่อบอกชื่อผู้นำก็ใช้ ing ก็เลยถูกนะฮะทีนี้จุดที่สอบทำไมใช้ ing แล้วถูกมันไม่ใช่ ing ธรรมดาเราเรียก ing ตัวนี้ว่า preposition ตามด้วย verb ing หรือ gerund จำได้แค่สูตรทวนสูตรดีกว่า preposition บวก gerund gerund ของแท้ต้องมีเลยครับต้องมีกรรมนะครับเจอเรื่องของแท้ต้องมีกรรมนั่นข้อดีด็อกถูกนะฮะอิงสองตัวนี้ไม่เหมือนกันนะอิงตัวนี้เป็น adjective พูดเรื่อง active passive แต่อิงตัวเนี้ยนะครับ ing ตัวเนี้ยนะเราเรียกว่าเจอเรื่องนั้นเราต้องจำสูตรให้ได้ว่า preposition บวก verb ing นะครับ14จบนะครับขออนุญาตลบนะครับสิบห้าต่อเลยนะครับตัวนี้เป็นคำนามคุณจะรู้ละเราใช้ to เมื่อด้านหน้าต้องเป็นอะไรครับลำดับที่นั้นตัวนี้คือสูตรที่เราใช้กันบ่อยลำดับที่ to verb 1นะครับ A เราจะไม่เลือกต่อนะครับถ้าเราไปใช้ตัวนี้อันนี้จะเป็นประธานถ้ากับในโจทย์ก็มีประธาน2ตัวนี่ฮะประธานอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นประธานข้อนี้ก็จะไม่เลือกนะครับhas made อันนี้น่าสนทำไมถึงน่าสนฮะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าถูกนะฮะน่าสนที่ว่ามันเป็น verb making นะมันก็มาจาก verb แต่ว่ามันไม่ใช่ verb โอเคอย่างนี้ต้องมาหา verb ในโจทย์ verb ในโจทย์ตัวนี้ฮะ has been กลายเป็นว่าข้อ4ผิดเพราะว่า verb เกินขาด conjunction ทีนี้คุณก็เรียนมาแล้วเนาะ verb 1 verb 2เปลี่ยนเป็น verb ing จึงได้ making ออกมาครับเฉลยข้อดีดอกนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ไปทำการค้นคว้านะครับหรือว่าค้นพบชอบค้นคว้าค้นพบได้หมดนะฮะนะตามลำพัง solitary แปลว่าโดดเดี่ยวก็คือไม่ทำงานกับใครไงอิสระ solitary บางครั้งเราแปลเป็นอิสระได้ด้วยนะครับแบบนี้เราสามารถใช้ได้นะครับลบนะฮะข้อที่16นะครับในโจทย์ข้อที่16ข้อนี้ง่ายนะประธานอยู่ตรงนี้กริยาคือคำว่า is ใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเราใช้ that confronted clear ก่อน i verb ที่มันอยู่หลัง conjunction มันจะถูกบังคับให้เป็น verb ช่องที่2
ทั้งที่หน้าตามันมีเวิร์บ3แต่อย่าลืมเรื่องกฎของ conjunction นะครับ it is ก็เป็น subject บวก verb อันนี้ชัวร์เป็นเวิร์บ3 เพราะว่ามันไม่มีตัว conjunction ไปบังคับมันตัวนี้เป็น s บวก v อ่ะมาดูเริ่มเลยนะจากโจทย์นะครับมันใช้เวิร์บ2ไม่ได้นะฮะเวิร์บ2เป็น active มันต้องมีคนที่สนใจหรือเกี่ยวข้องนะคอนเซิร์นว่าสนใจหรือเกี่ยวข้องเขาบอกว่าเลขาคณิตเป็นนะฮะสายสาขาทางคณิตศาสตร์นะครับเกี่ยวข้องกับอะไรเอ่ยเส้นตรงเส้นโค้งรูปทรงแล้วก็พื้นผิวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใช้ข้อ4ดีกว่านะครับเพราะไม่รู้ว่าใครเป็นคนสนใจหรือว่าไปทำโจทย์เลขไปทำเรื่องเส้นในเลขเพราะอยู่ดีจิโอเมตรีหรือว่าเลขาคณิตมันก็คงไปขีดเส้นไม่ได้ต้องมีคนไปขีดให้มันทำนองเนี้ยก็เลยเป็นแพสซีฟงั้นช่องว่านี้ก็จะเป็นเวิร์บช่องที่3ครับโอเคจบตรงนี้นะเดี๋ยวจะขึ้นของวันนี้ครับรบกวนเดี๋ยวจะใช้ที่ผมส่งเป็น PowerPoint นะครับคราวนี้กดแชร์ใหม่นะครับครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกันนะครับทุกคนโอเคนะครับดูยากหน่อยนะผมจะขยายหน้าจออ่ะเริ่มเลยนะครับเจอร์เรนนะครับหลักการของเจอร์เรนเจอร์เรนนะครับปกติเราก็จะต้องมีกรรมเช่น giving ต้องตามด้วย directionbuilding ตามด้วย a house gerund นั้นนะครับใช้เหมือนคำนามกล่าวคือ gerund ใช้เป็นประธานเป็นกรรมตามหลัง preposition 1เป็นประธาน2เป็นกรรมของ preposition 3นะครับเป็นกรรมของ verb ได้แต่ต้องเป็น verb บางตัวนะไม่ใช่ cv lv นี่ไม่เกี่ยวนะอันนี้เข้าใจหลักการนะว่าถ้าเป็น cv ใช่ไหมฮะ lv มันต้องเป็น to verb 1ถ้าเป็น verb ทั่วไปเราก็ใช้ gerund อันนี้หลักการเก่าที่คุณเคยเรียนมานะครับพวกอันนี้ขอเฉลยไว้นะเพราะว่าอธิบายไว้เพราะที่คุณเคยเรียนแล้วไปต่อนะครับกฎข้อนี้บอกว่าเราใช้เจอเลื่อนหลังพวกวลีหรือว่ากริยาวลี to word verb เช่น waiting ขอโทษ wait for นะ for เป็น preposition get along with เป็น preposition is in preposition เพื่อจะบอกเจอเลื่อนหรือว่า verb ing นั่นเองนะครับแล้วคุณก็จำสูตรตรงนี้ยังไงก็ได้ทุกครั้งที่เจอ preposition มันก็ต้องบวก verb ing เสมอที่คุณเคยเรียนมานะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณเรียน combo ด้านหน้าอีกนิดนึงก็นิยมใช้กับ verb 3 preposition verb ing เป็นต้นนะถ้า preposition ไม่มีก็ใช้คำนามเหมือนที่เคยเรียนกันมานะครับ preposition บวกนามเรียกวลีใช่ไหมจบนะครับทีนี้คำว่า to บางครั้งไม่ได้ตามด้วย verb 1 นะมันเป็น to gerund เช่น from gerund to gerund look forward to be accustomed to object to confess to we use to บวก gerund หมดเลยนะครับพวกนี้จะบวก gerund หมดเลยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นคำว่า to ที่แท้ต้องเป็น to อะไรที่จะ verb 1ได้อันนี้นอกเรื่องนะนอกเรื่อง gerundก็เป็น LV กับ CV เท่านั้นครับที่ไปบวกนะครับแล้ว to มันจะเป็น verb 1ถ้าเป็น verb อย่างอื่นมันจะเป็น to gerund เช่น go to อย่างเงี้ย go go ได้ไปบวก to อย่างเงี้ยมันก็จะต้องไปคำนามหรือ gerund เช่น go to shopping อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่พูด go to shopping นะมันยุ่งยากก็ใช้ go shopping ขออภัยนะเป็นต้นลบก่อนนะครับเรื่องของเจอเลนต่อเลยนะครับเราจะมีคำว่า spend เวลา verbing นะครับ spend เวลา verbing ก็คือเจอเลน what คำว่า what นี่ทำใจหน่อยนะมันได้2ระบบได้ทั้งเจอเลนได้ทั้ง to verb 1 นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัว can't stand no use มีประโยชน์ไม่ประโยชน์นี่ใช้เจอเลน 100% นั้นดังนั้นเราก็สามารถจำได้นะ spend what อันนี้แปลว่า can't stand แปลว่าทนไม่ได้คือทนไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าแบก็ทนได้ no use ก็ไม่มีประโยชน์นะครับหรือไม่มีค่าก็ได้อย่างเงี้ยพวกนี้ใช้สำนวนเจอเลิ่นหมดเลยครับ
ต่อครับอันต่อไปเราจะดูนะครับ spend บวกเวลาตามด้วย verb ing take บวกเวลาตามด้วย to verb 1อันนี้ทุกคนเรียนมาหมดแล้วอย่าลืมนะครับเจอเรื่องนั้นก็จะมีพระเอกหลักๆที่ออกข้อสอบใน O-net นะครับ admit avoid deny 3ตัวเนี้ยมันจะท่องตัวบนๆไงเขาก็เลยข้อสอบมองว่าทุกคนน่าจะได้ admit avoid deny แล้วก็อันนี้ครับนะ dislike enjoy enjoy นี่ก็ใช้เจอเลย quit recommend suggest ประมาณนี้ทีนี้คำว่า deny แปลว่าปฏิเสธ refuse ก็ปฏิเสธทั้งคู่แต่เราต้องท่องเพิ่ม deny ใช้เจอเลย refuse ใช้ to verb 1อันนี้แปลว่าปฏิเสธตามนี้เลยนะครับลบนะครับตัวอย่างประโยค dancing is good exercise เจอเริ่มเป็นประธาน enjoy going to swim ใช่ไหมฮะเจอเริ่มเป็นกรรมต่อนะฮะ by เป็น preposition by using a calculator มาถึงตรงนี้สำคัญมากในหัวตัวอย่างนี้ปกติเจอเริ่มจะไม่มี determiner นะครับเจอเริ่มไม่มี determiner ที่คุณเคยเรียนมา determiner เช่น no a and the อะไรทั้งเนี้ยแต่ถ้าเกิดมันมีเจ้าของอยู่ถ้ามีเจ้าของนะครับเราก็ต้องใช้พวกผู้ชายก็ใช้ his ผู้หญิงก็ใช้ her ใช่ไหมครับเจ้าของหลายคนก็ใช้ there อันนี้คืออนุโลมพิเศษว่า determiner ที่ใช้กับ gerund ได้แต่มันต้องกล่าวรอบ2นะ gerund ที่มีความเป็นเจ้าของอยู่หน้าเนี่ยนะครับ gerund ที่มีชื่อ possessive ตรงนี้เขียนเต็มแล้วกัน gerund ที่มี possessive นะครับ adjective อยู่หน้านะต้องเป็นพวกกับรอบ2ครับตัวอย่างนะครับพ่อของโจนะครับ approve of แปลว่าเห็นชอบ he's changing สังเกตไหมตัวนี้คือ gerund gerund ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเกิด determinerในสาย possessive เข้ามาละทำไมถึงเกิดเพราะว่ามันกล่าวซ้ำเพราะว่ามันอธิบายว่าพ่อของโจเห็นชอบนะเรื่องการเปลี่ยนนะครับนะ his major หรือว่าคณะของเขาอ่ะนะการเลือกคณะจากบัญชีไปเป็นการแสดงเนี่ยนั้นตัว his ตัวนี้แทนคำว่าโจเมื่อรู้ว่าใครเป็นเจ้าของการเปลี่ยนแปลงคุณก็ต้องใช้ตัว determiner สาย possessive แต่คำว่า no a and the ใช้ไม่ได้นะครับคุณจะเรียกว่า the changing ไม่ได้ละ the changing จะผิดก็ต้องใช้คำว่า apostrophe s ก็แทนด้วยคำว่าผู้ชายก็ใช้ his ผู้หญิงใช้ her โอเคข้อต่อไปนะครับ can't stand แปลว่าทนไม่ได้งั้นข้อความที่ทนได้ทนไม่ได้ก็จะตามด้วย gerund สำนวนไงนะครับเป็นเรื่องของสำนวนไปต่อเลยนะครับ infinitive หรือ to verb 1แบบแรกนะครับคือการบอกจุดประสงค์ว่าทำไมทำแบบนี้ตรงเนี้ยเวลาพี่ข้อปวดหัวเขาจะใช้บอกเป็นเหตุการณ์ที่2เป็นเหตุการณ์ที่2หรือเหตุการณ์ที่เกิดตามหลักนะครับเหตุการณ์ที่1คืออะไรทุ่มเทขยันอย่างหนักอันนี้เขาจะอธิบายว่า why ทำไมถึงทำอย่างนี้นะเหตุการณ์ที่2ก็คือเพื่อสอบผ่านใช่ไหมอันนี้มันจะเป็น result นะครับนะเป็นผลนะเป็นคำตอบของว่าทำไมต้องทำแบบนี้ซึ่งอธิบายเรื่อง why กับ result หรือว่าเรื่อง reason เงี้ยนะ cause and reason จะบอกว่าตัว1เป็น cause ตัว2เป็น reason หรือว่าอะไรอ่ะ reason กับ cause อันเนี้ยมันอธิบายต้องงงๆไงนะครับนี่ก็เลยเขียนดูว่าWhy he is studying hard is to อันนี้ก็คือการทำประโยคแบบต้นฉบับเนี่ยก็คือเขาจะเติม why ทำไมทำแบบนี้ is อย่างเงี้ยอันนี้คือประโยคที่เราเห็นนะเนี่ยเงี้ยมันมาจากโครงสร้างแบบนี้ซึ่งฟังแบบนี้ไม่ได้ผิดนะมันก็งงๆหน่อยนะสำหรับคนที่เพิ่งเรียนมาอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเกิดโครงสร้าง2ช่องขึ้นมาแบบนี้ครับผมทีนี้ความเดิมเนี่ยนะเขาบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่1เหตุการณ์ที่2ใช่มั้ยมันวิเคราะห์ง่ายกว่านะดังนั้นเราก็เลยนิยมนะครับไม่อธิบายเรื่อง why
นะครับเรื่อง cause and reason อธิบายว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์นะครับที่สองนะครับเหตุตามเหตุการณ์นะครับนะที่สองอันนี้ขออนุญาตใช้คำว่าย่อนะว่าเหตุการณ์ที่หนึ่งแต่นี่อธิบายง่ายกว่ากันเยอะเรียนสนุกกว่ากันเยอะครับผมขอรบนะครับไปต่อเลยนะครับดังนั้นนะครับบทที่แล้วเคยเรียนมาแล้วว่า a beginning sentence หรือว่าตัวที่เขาเรียกว่าตัววลีอยู่หน้าประโยคเนี่ยนะครับมันจะมีตัวนี้ด้วย testing นะครับสังเกตไหมใช้ testing ไม่ได้ใช้ to test นะครับ testing this brief he finished in time เขาบอกว่าเขาไปสอบสัปดาห์นี้แล้วเขาทำสอบทันเวลาข้อความนี้ถ้าใช้ ing หรือ verb 3นะใช้ ing นะฮะกรณีที่เขาใช้ verb ing หรือว่าใช้ verb ช่องที่3มันจะเป็นเหตุการณ์ที่1เป็นเหตุการณ์แรกแล้วกันนะการที่1นะฮะนั้นประโยคนี้มันก็จะกลายเป็นคำว่า he ไป test มา he is testing นั่นแหละนะครับเป็นเหตุการณ์ที่1นะเหตุการณ์ที่1เข้าไปสอบมานะครับพอเข้าไปสอบต่อเขาถึงรู้ว่าเขาทำเสร็จก่อนประมาณนี้ครับลบนะฮะไปต่อครับมาทวนสมัยม.5นะครับอันนี้เป็นตัวอ่านเสริมนะครับว่าตอนที่มีม.5ทุกเคยอ่านเสริมแล้วว่าเราเรียกไวยากรณ์แบบนี้ว่า pre modifier ขยายข้างหน้าแค่ข้างหน้าแปลว่าเอาไว้หน้าประโยคแบบนี้ฮะก็ pre modifier เห็นไหมฮะอยู่หน้าประธานซึ่งอธิบายไปแล้วว่ามันมี participial phraseเกิดก่อนหรือใกล้เคียงก็ได้กับเหตุการณ์หลังแต่ตัวมันจะเกิดก่อนหรือเกิดไล่ๆกันแต่มันต้องมาก่อนแต่ to verb 1เนี่ยจะเกิดหลังอันนี้ไปอ่านเองนะครับผมแค่ไปเอาเนื้อหาสมัยม.5มาให้คุณเห็นนะครับทีนี้จากจุดเนี้ยผมเพิ่มคำว่า present perfect ตัวนี้เข้าไปก็คือถ้าของม.6มันไม่ได้เรียนอยู่ในม.5 having been นะมันจะมี2สูตรมันจะมีสูตร verb 3กับสุด verb ing นะครับถ้าเป็นในส่วนของ verb ช่องที่3นะครับมันจะเป็น passive ถ้าเป็นส่วนของ verb ing มันจะเป็น active ครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างเนี่ยมันเป็น passive แมวนะครับติดอยู่บนต้นไม้นะครับนะคนก็ไปช่วยมันนะครับประมาณนั้นมันก็ถูกช่วยเหลือโดยคนนะครับตรงเนี้ยต้องขออภัยในเรื่องของประโยคแบบไปพลาดตรงที่ว่าไม่ได้ลำดับเหตุการณ์มันต้องลำดับเหตุการณ์ว่าแมวไปบุยบนต้นไม้ก่อนอันเนี้ยรีบทำไปนิดหนึ่งคือประโยชน์ตรงเนี้ยมันมีจุดผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอันอื่นถูกหมดเลยนะเช่นเธอไปคอยรถเมย์ก่อนแล้วเธอค่อยเห็นโปสเตอร์ที่ป้ายรถเมย์นะครับอาหารแม่ต้องปรุงก่อนมันถึงจะอร่อยใช่ไหมฮะแต่อันนี้ปรากฏว่าแมวถูกช่วยโดยคนก่อนแล้วแมวไปติดอยู่กับต้นไม้ทีหลังอันนี้มันเขียนสลับอันนี้ยอมรับว่าผิดนะครับงั้นต้องไปเปลี่ยนตัวอย่างด้านหลังนี่ผมไม่ได้เปลี่ยนให้ทีนี้ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนนะครับนะเอาแบบง่ายๆคือแมวนะ having been helped by man เนี่ยเราก็มองว่าตอนนี้เราก็ไปแต่งประโยคง่ายๆว่าประโยคนี้เราไม่เอานะเพราะว่ามันลำดับเหตุการณ์ผิดหมดเลยไงก็คือ the cat was safe แมวปลอดภัยอย่างเงี้ยก็โอเคเข้าใจนะฮะว่าตัวนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่1อันนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่2งั้นตัวอย่างเวลาคุณไปอ่านคุณจะต้องงงอยู่ละเพราะว่าอาจารย์สอน1กับ2มาทำไมตัวอย่างนี้มันไม่ได้เนี่ยแมวถูกช่วยโดยคนแมวปลอดภัยทีนี้ทำไมต้องใช้ have wing been ให้ยุ่งยากเหตุผลอยู่ตรงนี้เพราะว่าใช้เวลานานมากเวลามันจะนานมากแต่ถ้าเป็นข้อ2ที่บอกว่า verb 3เวลามันจะใกล้ไม่นานนะคือใกล้หรือไล่เลี่ยถ้าเวลาใกล้หรือไล่เลี่ยครับนะเช่นคอยรถเมย์นานไหมคำตอบคือไม่นานคอยไม่นาน
ข้อนี้บอกว่าอาหารแม่ทำอาหารนานไหมคำตอบคือไม่นานแต่นี่บอกว่าแมวตัวเนี้ยกว่าคนจะไปช่วยรอนานไหมคำตอบคือรอนานไม่ใช่แบบแมวโดนต้นไม้ปุ๊บในกอก็วิ่งมาอุ้มมันเลยเงี้ยมันไม่ใช่นั้นคำว่า have been verb 3เนี่ยนะเราใช้อธิบายว่าใช้เวลานานนะแต่ถ้าเป็นตัวอย่างนี้ to have good grade เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่2 she learned how ขยันเป็นเหตุการณ์ที่1ใช่มั้ยมันอันเนี้ยมันจะลำดับเหตุการณ์ไม่เหมือนกันโอเคนะครับนี่ผมอธิบายเรื่อง pre modifier จบแล้วนะฮะที่เราใช้ในห้องสอบนั่นคือบทเรื่อง pre modifier ที่จะมีในห้องสอบคือสอบแบบนี้ว่าเกิดก่อนเกิดหลังลำดับเหตุการณ์ให้ถูกต้องถ้าเหตุการณ์แรกเว้นระยะนานมากรอนานมากต้องใช้ having been นะครับ having been ก็ตามสูตร verb 3หรือ having been verb ing เป็นต้นครับลบนะฮะเมื่อมี P ก็มี post นะมันสอบ P กับ post modifier ไงก็คือมันเอาเรื่อง infinitive กับ participle มาสู้กันเรียกว่า P กับ post ไอ้ post อะเรียนง่าย post เนี่ยมันจะเน้นว่ามีคำนามแล้วตามด้วยอะไรบ้าง1ถ้าลำดับที่คำนามถูก verb 1 2คนผู้กระทำใช้ verb ing นะคุณงงส่วนผู้ถูกกระทำใช้ verb ช่องที่3ถ้าอ่านแล้วไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเป็นสิ่งของให้ใช้ to verb 1ไว้ก่อนนะฮะอ่านแล้วไม่ชัดเจนเช่นความรักความมืดอย่างเงี้ยนะการศึกษาอย่างเงี้ยอ่านแล้วไม่รู้มันเป็นคนหรือสิ่งของนะครับใช้ to verb 1ไว้ก่อนต่อนะครับขออนุญาตเริ่มขึ้นนะข้อ5ถ้าเกิดเจอ SVO ประธานกริยากรรมแล้วดันมีที่หมายคอมม่าแสดงว่าไอ้นี่ไปขยายที่ประธานนะครับแต่ถ้าเกิดตรงนี้ข้อ6ไม่มีคอมม่ารู้ละขยายกรรมมาดูตัวอย่างการใช้งานครับ first boy to visit รู้นะฮะใช้ to verb 1เพราะว่า first เป็นลำดับที่นะต่อนะ the car sold by him นะครับ this information to be kept well มาดูตรงนี้นะเห็นไหมฮะโอ้ผมเลยอธิบายตรงนี้ boy เป็นผู้ชายใช่ไหมฮะเรารู้ว่าใครเป็นคนนั่งเด็กเป็นคนไปขอโทษไปเที่ยวเยือน visit แปลว่าเที่ยวเยือนผมไม่มองแค่ sit ขออภัยวิสิตแปลว่าเยือนเยี่ยมเยือนนะครับใครเป็นผู้เยี่ยมเยือนพูดชัดเจนแล้วว่า the boy เป็น active โซแปลว่าขายใครขายรถเอ่ยนะฮะในนี้ถือว่าด้านหน้าไม่ได้บอกนะเขาไปบอกด้านหลังว่า buy him แต่เราต้องดูข้างหน้านะดูผู้กระทำตรงนี้เพราะว่ารถยนต์ขายเองไม่ได้ใช่ไหมถูกขายนะอันนี้ก็จะเป็น verb 3ข้อมูลอ่านแล้วมันก็ไม่ได้ระบุว่ามันเป็นคนหรือสิ่งของไม่รู้อะไรใช้ to verb 1ไว้ก่อนนี่ to verb 1จะเลือก to active passive ก็ได้ประมาณนี้เช่นอันนี้บอกว่าข้อมูลถูกเก็บใช่ไหมฮะถูกเก็บอันนี้เป็น passive to be verb 3เป็น passive เพราะข้อมูลถูกเก็บเองไม่ได้แล้วก็เขียนเป็น passive void ได้ Joe went to see booking Joe ไปจองมาแสดงว่า Joey ของเราเนี่ยนะครับใช้ booking ใช่ไหมฮะอันนี้คือเหตุการณ์ที่1 ing เหตุการณ์ที่1ไปจองตัวมา2วันวันนี้ก็เลยโทษในอดีตก็ได้ไปเที่ยวทะเลนะครับต่อนะครับอันนี้สังเกตว่าไม่มีคอมม่าดังนั้นตัวนี้จะไปที่ทะเลนะทะเลทำความสะอาดเองไม่ได้มั้งต้องมีคนไปทำความสะอาดให้ cleaned by us เป็นต้นครับต่อนะครับมาหัวข้อ to verb 1บ้าง to verb 1ไม่พูดเยอะนะLV CV จบนะแผ่นนี้จบเพราะคุณเรียน linking verb ใช่ไหมฮะ B B คำคำ C V สั่งว่าจ้างจบกันทุกคนแล้วนะพิทวนบทที่2ต่อไป to verb 1จะสอนเร็วเพราะมันได้ความรู้จักตรงนั้นไงตรงที่สรุปให้ฟังไงเช่น the ลำดับที่คำนามใช่ไหมเช่น the first ใช่ไหม the first มันเข้าเงื่อนไขที่เราเรียนเมื่อสักครู่ก็จะกลายเป็น to verb 1ทันทีทีนี้ถ้าเกิด to verb 1เนี่ยใช่ไหมมันใช้กับใครคนอ่านว่าใครเป็นผู้ชนะมันชัดเจนว่าผู้หญิงผู้ชนะถ้าแบบนี้เป็น active แต่ถ้าเกิดเราอ่านประโยคนี้บ้าง นะครับ the last boy ใช่ไหมแล้วตรงนี้เราใช้อะไรนะครับนะเราใช้คำว่า to be chosen แสดงว่าเด็กคนนี้ไม่ได้เลือกคนอื่นแต่เขาถูกเลือกใช่ไหมฮะเพราะเราใช้ active passive ได้นั้น infinitive คุณสามารถใช้ active passive นะครับได้ด้วยจริงเจอเล่นก็ทำได้นะแต่โดยมากเขาก็ไม่ค่อยอยากทำกันเด็กหมู่แต่ว่าเรื่อง
เรื่อง to verb 1เนี่ยต้องดูด้วยนะว่าใครกระทำนะเช่นหญิงคนนี้เป็นผู้ชนะนะทำให้ตัวเองชนะนะไม่ใช่มีใครมาบอกให้เขาชนะไม่ใช่เขาทำด้วยตัวเขาเองเป็น active จบนะครับโอเคสำนวน to too enough to จบแล้วนะมีแค่นี้เอง to คู่กับ to enough คู่กับ to ไปต่อเลยนะครับสำนวนไงเจอเล่นมันคุณก็ต้องสำนวนได้แล้วสำนวนอะไรเวลาอะไรก็ว่าไปใช่ไหม 3.1 infinitive ไม่มี to ไม่มี to มีใครบ้าง make let help watch would later have get เรื่อง have นี่ต้องระวังนะ have คนใช้ verb 1 have วัตถุใช้ verb 3 have get ตัวนี้แปลว่าสั่งนะครับหรือจ้างนะสั่งจ้าง have คน verb 1 have วัตถุ verb 3เช่นจ้างคนมาล้างรถรู้ชื่อเขาไหมถ้ารู้ชื่อก็ have คน verb 1ถ้าไม่รู้ชื่อก็have วัตถุ verb 3เช่น I have a car what to หรือว่า cleaned อะไรอย่างเงี้ย have a car cleaned จ้างคนมาล้างรถแต่ไม่รู้ชื่อว่าจ้างใครก็ใช้ passive ถ้ารู้ชื่อก็ have John นะให้ John มาล้างรถเป็นต้นนี่ตัวอย่างนะครับ would later นะฮะ go jogging okay. เดี๋ยวกลัวคุณไม่รู้นะว่า infinitive ไม่มี to อยู่ไหนนะโทษนะเดี๋ยวย้ำให้หน่อยนี่ would later นะกับ go เนี่ยคือ infinitive ไม่มี to had the carpenter repair นะครับตัวเนี้ยคือ infinitive ไม่มี to verb 1ตัวเนี้ยนะครับ let make let help watch เนี่ย let ตามด้วย verb 1อันเนี้ยคือ infinitive ไม่มี to อยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้นั่นเองต่อนะครับ infinitive ไม่มี to มากับ modal verb modal verb เรียนมาแล้วนะ will ต้องตามด้วย verb 1 would verb 1เป็นต้น 3.3 อันนี้อาจจะลืมเพื่อนเก่าของเรานะพวกนี้ผมแนะนำเป็นภาษาไทย suggest demand order ก็เป็นพวกสั่งแนะนำจำเป็นขอร้องสั่งแนะนำจำเป็นขอร้องพวกเนี้ยนะคำว่าสำคัญก็โดนด้วยนะพวกนี้เวลาถ้าคุณเจอว่าสั่งแนะนำจะเป็นขอร้องนะนะในข้อสอบเข้ามาในจริงไม่มีแดดนะไม่มีแดดให้ดูตำแหน่งนี้เลยว่าเป็นผู้กระทำหรือเปล่าถ้าเป็นผู้กระทำสูตรมันจะบังคับเลยถ้ามันเป็นกรรมมันจะไม่เหมือนกันนะเช่นดูดีๆนะประธานบวก CV บวกประธานใช้ verb 1แต่ช้าแต่ถ้าประธานบวก CV บวกกรรมเนี่ยเป็นกรรมละมันจะใช้ to verb 1เนี่ยจุดต่างมันอยู่ตรงนี้งั้นคุณจะต้องอ่านให้ดีว่านะครับประธานเป็นผู้ทำหรือถูกทำกันแน่คือมันเป็นประธานหรือกรรมดีกว่าพูดอย่างนี้ง่ายกว่าเช่นเธอสั่งให้นักเรียนทุกคนอยู่ในห้องเรียนคำว่าอยู่ในห้องเรียนก็แสดงว่าตัวนี้เป็นประธานไงเพราะว่านักเรียนอยู่ในห้องเรียนไปเป็นผู้กระทำครับแบบนี้ครับกฎหมายบังคับให้เธอต้องมีใบขับขี่ก็แสดงว่าเธอเป็นผู้กระทำคือเธอเป็นผู้ที่ต้องมีใบขับขี่ผู้หญิงคนนี้ดังนั้นข้อนี้ก็เป็นประธานสังเกตนะ infinitive ไม่มี to จะมีแต่ do นะกับ have มันจะไม่เติม s ใดๆทั้งสิ้นคือ infinitive ไม่มี toนั่นก็เลยใช้ have แล้วตัวนี้มันเป็น verb 2แต่ด้านหลังกลับเป็นมันก็ไม่กล้าเรียกว่า verb 1นะก็เหมือนเป็น verb 1เพราะว่า infinitive มันไม่มี tense ไงนะครับ infinitive มันเป็นadverb มาขยาย infinitive ทำหน้าที่คล้าย adverb ที่สุด participle participial ทำหน้าที่เป็น adjective gerund ทำหน้าที่เป็นคำนามนะครับ gerund จะเป็น verb ไม่แท้ที่อยากเป็นคำนามinfinitive เป็น adverb ส่วน participle verb in verb 3เป็น adjective โอเคจบนะครับอ
นบนะครับ infinitive มันนี้ก็กำกึ่งมาเป็น adjective ได้ด้วยอ่ะเรามาทำแบบฝึกตรงนี้พร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้คุณดูสักประมาณ2ข้อแล้วเดี๋ยวคุณลองฝึกทำเองนะครับวิธีทำมันจะบอกนี้ว่าเจอเลิศ to verb 1แล้วก็ verb 1นะครับเช่นตัวนี้เป็นประธานใช่ไหมมันก็เลยใช้คำว่าเจอเลิศตัวนี้เป็นประธานผมใช้เจอเลิศ is เป็น linking verb อันนี้ตามด้วย to verb 1เห็นนะครับต่อนะครับเข้าใจหลักการแล้วนะเราจะเขียน gerund กับ to verb 1นะข้อ2มันจะดูงงๆหน่อยนะ I คือแค่ gerund กับ infinitive และ infinitive ไม่มี to มันจะไม่มี verb อีกไม่มี verb 3ในแบบขัดนี้นะไม่มี verb ing และไม่มี verb 3นะ I saw เราเคลียร์ saw ก่อนนะครับ sawใช่ไหมมันต้องตามด้วยกรรมใช่ไหมตัวนี้เป็นเจอเลิศเนี่ยอันเนี้ยเอาให้เข้าใจมันเป็นกรรมทีนี้อันนี้ผมอาจจะไม่ได้สอนให้คุณให้ครบอ่ะนะคำว่าตามต้องใช้คำว่า see เท่านั้นนะห้ามใช้ watch นะต้องใช้ see เท่านั้นนะหูได้ยินอะไรพวกเนี้ยนะครับสมมติว่าแค่ see กับ hear test เอาให้ครบก็มี test เป็นรถใช่ไหมนะฮะ see hear test เป็นรถนะฮะแล้วก็มีไม่มีอีกตัวหนึ่งมั้ง smell ใช่พวกสัมผัสอ่ะเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับนะ touch ก็ได้ก็ไม่เคยออกข้อสอบก็กองกันอยู่แค่ see here เท่านั้นแหละถ้าเกิดว่าเราเจอแบบเนี้ยเจอ see กับ here เราจะเรียก power verb ตรงนี้ที่ไม่ได้สอนเพราะว่ามันเป็นไวยากรณ์ดำบรรพ์ผมเขียน power สวยๆขอโทษครับตัวนี้เราเรียกว่า power verb power verb เนี่ยคือคำว่า see here เป็นหลักเลย taste smell touch มันจะตามด้วย verb ไม่มี to ดังนั้นฉันเห็นรถยนต์อันนี้ตามด้วย verb ไม่มี to ก็เขียนแค่ verb 1ก็ได้ครับแถมข้อ3แล้วกัน confess ตอนที่คุณทำ confess นะครับคือว่า confess นั้นมันเป็น verbมันไม่ใช่ linking verb ไม่ใช่ CV ตามด้วย gerund is going to is เป็นอะไรครับ linking verb ใช่ไหมครับดังนั้นมี to แล้วนะเหลือแค่ verb 1ครับแต่ที่เหลือข้อ5เป็นต้นไปให้เวลา3นาทีนะครับนะลองเทสดูนะครับใช้เวลา3นาทีลองทำดูเดี๋ยวครูมาเฉลยครับสักครู่นะครับครูมาเฉลยครับเฉลยต่อเลยนะครับลบก่อนเนาะโอเคใหญ่เลยนะเริ่มเลยนะครับข้อที่5นะครับ look forward to เนี่ยนักเรียนจะจำได้ว่าไอ้ look forward to นะครับมันจะเป็นthree word verb คำที่มีกลุ่มคำของเขาเป็น3คำนะครับตามที่เจอเลิศเสมอนะครับข้อนี้ขาด subject เพราะว่า is เป็น verb ตรงนี้เป็นเจอเลิศนะครับต่อไป for เป็น preposition
ลยตามด้วย gerund ตรงนี้นะครับเป็น position make let help what ตามด้วย verb ไม่มี to ไม่เป็น verb 1 make let help what ตามด้วย verb 1 make let help what ตามด้วย verb 1ต่อนะครับส่วนข้อความนี้นะครับนักเรียนต้องไปทวนนะมันจะมีคำว่าที่เรียนไปแนะนำจำได้ไหมครับสำคัญผมขอแยกเขียนนิดเดียวพอแล้วกันจุดๆๆก็สั่งอะไรก็สั่งไปตัวนึงแล้วกันประมาณนี้ครับตามด้วย verb ไม่มี to ตัวนี้ตอบ verb 1ครับเช่น he do เลยนะฮะไม่ did นะฮะไม่ does ด้วยเช่น he do อย่างเงี้ยเป็นต้นครับจดตามทันนะครับลบนะครับไปต่อกันเลยนะครับต่อไป the last จำ the last ได้นะครับ last เป็นลำดับที่ตามด้วย to verb 1ผมก็เลยเอาข้อนี้ข้อ10เนี่ยมาทวนในข้อที่12บุ๊กเดียวกัน require แปลว่าจำเป็นหรือกำหนดบังคับบวกประธานตามด้วย verb 1บวกกรรมตามด้วย to verb 1ครับเสร็จแล้วนะครับจบนะฮะไปที่หนังสือเรียนเลยนะครับหนังสือเรียนก็จะเฉลยไวนะครับส่งไฟล์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคใช้ไฟล์ของวันนี้นะครับเปิดหนังสือเรียนทุกท่านเลยนะครับพวกนี้ไม่อ่านแล้วนะเพราะว่าลุยไปเยอะแล้วนะครับไปที่บอฟอร์แบบฝึกเลยครับอ้อขอโทษครับความหมายไปนิดนึงดูที่ตรงนี้ครับปกติเราเรียน CVLV ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเพิ่มนะคือพวกเนี้ยแถวชุดเนี้ยเราจะต้องเพิ่มนะเนี่ยพวกนี้หมดเลยนะครับไอ้พวก know how learn how เขาเรียกว่า ask expect hope พวกเนี้ยมันก็เป็นของตอนเด็กๆพวกเนี้ยต้องไม่ลืมนะครับตามด้วย to verb 1โอเคผมลบนะครับมาทำพร้อมกันเลยนะครับก็แบบตะกี้เนี่ยเขาสอนเราแล้วว่า R เป็นอะไรเอ่ย linking verb ตามด้วย to verb 1 make let help watch ตามด้วย verb ช่องที่1 in เป็น preposition บวก verb ing is เป็น linking verb ตามด้วย to verb 1นะถ้าคุณท่องฝึกเยอะคุณก็ไม่ต้องไปวิเคราะห์ให้เหนื่อยใจลบนะฮะข้อ5ต่อเลยนะครับข้อ5อาศัยเมื่อสักครู่ที่พูดไปนะว่าการสอนใช่ไหมฮะ teach how ตามด้วย to verb 1ครับคราวนี้ก็เลยตอบว่า to growไปต่อนะอันนี้ยากนะคือเป็นบรรดาเนี่ยข้อ6ยากสุดละกบและนกบางชนิดคำว่าบางตรงนี้นะครับเซอร์เทนถ้านำหน้าคำนามจะแปลว่าบางใช้ทังหรือว่าทองแปลว่าลิ้นแคชแปลว่าจับแล้วก็อินเสกแปลว่าแหลกสรุปแล้วตอนนี้เราลงรายละเอียดนะระหว่างกบลิ้นจับแมลงตัวไหนที่มันแตะตัวแมลงได้ชัดเจนที่สุดคำตอบคือลิ้นเมื่อลิ้นเราเรียกว่า CV เพราะว่ากรรมเป็นผู้กระทำไง CV แปลว่ากรรมเป็นผู้กระทำหรือว่า object เป็นผู้ทำกบและนกบางชนิดใช้ลิ้นจับแมลงก็เป็นเน้นว่าตัวลิ้นเนี่ยแหละเป็นผู้ไปจับแมลงใช่ไหมครับกฎของ CV บอกว่า CV ตามด้วย to verb 1
งั้นข้อนี้ก็เลยเฉลยคำว่า to catch ต่อนะครับ permit เป็นอนุญาตไงแปลว่าอนุญาตเป็น CV บวก object อธิบายไปแล้วตามด้วย to verb 1ข้อ8 in เป็น preposition คือดูแค่ใกล้ๆคำถามอย่าไปดูใกล้บวก verb ing เฉลย blinking ครบนะฮะไอเซอร์ดันแคนต่อเลยนะครับรอให้คุณลองคิดเล่นๆครับจะเห็น CV ตรงนี้ครับ allow บวก object จำได้ใช่ไหม allow for ใช้ gerund allow ถ้าไม่มี for ใช้ to verb 1ใช่ครับคุณตอบการพลาดของเขียน allow for เพราะคุณเจอในห้องสอบแน่นอนคือมันก็หลอกกันไปหลอกกันมาใช่ไหมถ้าใช้ for มันจะเจอเรื่องแปลว่าเหมาะสมใช่ไหมไม่ได้แปลว่าอนุญาตนะเราfor เหมาะสมแต่ตัวนี้แปลว่าทำให้หรือก็แปลว่าอนุญาตเขาที่อ่านเป็น installa นะได้คิดค้นการปลูกถ่ายหัวเข่าทำให้คนที่เป็นโรคอาร์ไทติสหรือว่าโรคไขข้ออักเสบของย่อเป็นไขข้อรุนแรงสาหัสสามารถงอเบนนี้แปลว่างอหัวเข่าได้อย่างสบาย easily คือสบายเอต่อครับ make บวก object ตามด้วย verb ไม่มี to นะฮะเฉลย miss เห็นไหมดู cause ต่อเร็ว cause แปลให้ได้ cause แปลว่าสาเหตุทำให้หรือสาเหตุหรือแปลว่าทำให้ไอ้นี่มันสาย CV คำว่าสาเหตุทำให้เป็น CV นั้น CV ทุกตัวใช้ถูกแบบหนึ่งครับข้อต่อไปนะครับรถแข่งสมัยใหม่ก็จะเก็บโตแล้วก็เก็บเบรเดอร์แปลว่าถังเก็บน้ำมันนะฮะถังเก็บน้ำมันเรียกว่าเบรเดอร์คือถังน้ำมันน่ะที่อยู่ในรถรถแข่งจะใช้ถังน้ำมันทำด้วยล็อบเบอร์แปลว่ายาใช่ไหมฮะจริงเป็นไปไม่ได้แล้วก็เอา R เป็น linking verb impossible เป็น adjectiveto rupture นะครับก็แปลว่าแตกขาดหรือว่าฉีกขาดเอนะครับลบนะครับมาดูตรงนี้เราจะทำนะครับในห้องเรียนเนี่ยนะ1ถึง8แบบรวดเร็วนะเพราะว่าบทนี้ง่ายนะครับThe most เรียนมาแล้วจากบทที่7 The most ต้องตามด้วย adjective เสมอนี่นะครับเป็น adjective ส่วน use ทันไหม adjective widely เป็น adverb ทั้งข้อ A B ถูกทุกครั้งที่เจอ the most สอนไปแล้วนะครับต้องมี adjective เสมอ for เป็น preposition บวก verb ing C ผิดครับแก้เป็นใช่แก้เป็น acting จริงครับลบกระดานเนาะแก้เป็น packaging ข้อต่อไปนะครับทำไงหา verb ก่อนครับได้คำว่า begin ตอนนี้ต้องเป็นตำแหน่งของประธานประธานไม่มี if แน่นอนนะครับเหลือ people train กับ that people train แล้วก็ training ก่อนอื่นเราต้องการประธานแต่ว่า train ตัวนี้เป็น verb ข้อ A ผิดครับถ้าเราเลือกข้อ B เราจะเรียกว่า noun plus เลือกข้อ D dog เรียกว่า gerund ของ D มาแล้วเป็นประธานได้ทั้งคู่ไม่ผิดต่างกันตรงไหนครับตั้งใจดูนะครับ noun plus มันมีเอกพจน์กับพหูพจน์ถ้าตัว that ตามด้วยพหูพจน์เราเรียกว่า noun plus ตัวนี้เป็นพหูพจน์ครับแต่เจอเล่นหัวเด็ดตีนขาดเป็นเอกพจน์ตลอดชาตินะครับนี่คือจุดต่างคือเขาเป็นประธานในทั้งคู่ข้อ B เป็นพหูพจน์ตัดสินที่ that people ตัว people มันเป็นประธานเนี่ยนะฮะ
แต่ training เป็น gerund gerund ยังไงก็เป็นเอกพจน์เท่านั้นคุณก็ต้องมาเคลียร์ที่คำว่า begin ที่เติม s มันเป็นเอกพจน์ฮะกริยาเติม s เป็นเอกพจน์เรียบร้อยไหมครับเป็นข้อที่เหมาะสมนะฮะก็คงไม่ใช่ข้อ b boy หรอกใช่ต้องตอบข้อ d dog ตรงเนี้ยใส่ดอกจันหน้าตำราเรียนเผื่อคุณได้ไปฝึกทวนย้อนหลังbaby for teachนะครับ teach แปลว่าฟันเนาะเป็นประธานอันนี้เป็น determiner นะเนี่ยเป็น determiner ไม่รู้ฟันของเด็กน้อย r เป็น verb ใช้ verb ไม่ได้แล้วนะอันนี้ไม่เอาละใช่ไหมฮะ appearance ance เป็นคำนามมีประธาน2ตัวอันนี้ไม่เอาละก็จะเหลือ two verb 1กับ gerund เพราะ in เป็น preposition preposition บวก verb ing เป็น gerund ตัดสินที่คำว่า firstจำได้ยังลำดับที่ first second last only นะครับผมก็สมมุตินะใช่เช่น last กับ only เพราะคุณจะไปประมาทคำว่า last only ตามด้วย to work 1เสมอตอบข้อ C ครับโลบนะครับเด็กๆคราวนี้เฉลยไหมง่ายมากเลยรอผิดช่างมันผิดอธิบายเอ้าเร็วทำแบบเมื่อกี้เนี่ยติ๊กติ๊กให้ครูเลยไม่ต้องเกรงใจฮะยังไม่เลือกอ่ะเร็วเร็วเร็วง่ายเออเพราะว่า is เป็น linking verb ไงอยู่แค่นี้ใช่ไหมครับก็ต้องตามด้วย to verb 1ใช่ไหมครับใช้คำว่าถูกครับทีนี้ขอเคลียร์ตรงนี้นะ of เป็น preposition บวก gerundเจอเรื่องของแท้ต้องมีกรรมคำว่า quarrying เนี่ยมันแปลว่าการเหมือนกับว่าแท่นขุดเจาะมันมีเจาะที่แบบค่อนข้างลึกอะเหมือนเจาะน้ำบาดาลอารมณ์เนี้ยหนึ่งในวิธีล่าสุดที่ใช้ในการเจาะหินก็คือการตัดหินด้วยเครื่อง jet torch ให้ผมแปลก็แปลไม่ออกกันนะมันชื่อเครื่องจาก jet torch ความเร็วสูง jet คือบอกว่ามันสูงมากเร็วมากไวมากเครื่องเจียความเร็วสูงอ่ะผมลบนะครับคราวนี้ก็ง่ายจริงๆไม่ได้โกหกเพียงแต่ว่าคุณอาจจะประมาทไปตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับให้เวลาเอาใช่เพราะผมไปเลื่อนขึ้นใช่ไหมจอไม่ดูยากใช่ใช่ใช่เพราะว่า for เป็น preposition บวก verb ing นะถ้าเกิดคุณเรียนมาถูกต้องอ่ะมันจะไวจะรู้สูตรวิธีคิดเดี๋ยวผมขอเนี่ยเลื่อนขึ้นนะอันอื่นถูกหมดเลยนะยกเว้นข้อ B นะ B เนี่ยเพราะว่าดูที่ for แก้เป็น classify อีกขอลบกระดานก่อนนะครับเราเป็นเขียนรออีกแป๊บนึงนะครับวันนี้ยังไงก็ต้องบทครึ่งอะครับลงมือได้นี่คือประธานตรงนี้คือเวิร์บถูกไหมเวิร์บมีแค่กี่ช่อง2ช่องตอบข้อ B เพราะอันไม่มีเวิร์บแล้วไงฮะเสร็จแล้วนะมีแค่นี้จริงๆไปข้อ7ข้อ7นี่ก็3วินาทีเสร็จอ่ะช่วยเลยได้ให้ปล่อยไปพักแล้วเดี๋ยวจะได้กลับมาเรียนอีกครึ่งบทเขียน CV ไว้ตรงนี้ใช่require แปลว่าจำเป็นกำหนดใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดเราเคยเรียนมาแล้วนะว่าใครทำให้บาดเจ็บนะฮะมันก็จะรู้ว่าใครเป็นประธานหรือกรรมเพราะว่าคุณเรียนมาแล้วว่า CV เนี่ยนะครับถ้ามันบวกประธานใช่ไหมฮะมันจะบวกลบหนึ่งถ้าบวกกรรมใช่ไหมครับมันจะเป็น true ลบหนึ่งเราก็ต้องตัดสินจากคำว่าบาดเจ็บนะฮะคุณก็อ่านว่า power tool เนี่ยมันแปลว่าไอ้พวกสว่านเลื่อยเครื่องมือช่างอ่ะล่ะขออนุญาตนะฮะมันเป็นคำเหมานะฮะพวกสว่านพวกเลื่อยมันเป็นคำเหมาอ่ะตะปูพวกเนี้ยใช่ไหมฮะเขาบอกว่าจับจุดๆหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บสรุปตัวสว่านเป็นคำเป็นผู้ทำให้บาดเจ็บใช่ไหมอันนี้เป็น object ก็เลยใช้ tool เฉลยข้อ4ครับ7เฉลย4ครับไปต่อเลยนะครับข้อสุดท้ายละง่ายมากเลยแป๊บเดียวก็เสร็จละ
ช่วิธีคิดนะครับวิธีที่1 obtain นี่แปลว่าหาหรือได้รับได้มาคำพูดเนี่ยมันก็จะบอกว่าในกรณีขอใครเป็นคนหาหาอะไรหาพลังงานตัวนี้ฮะอันนี้อธิบายแบบทฤษฎีก่อนนะเมื่อไม่ทราบว่าใครเป็นคนหาพลังงานคุณก็ต้องใช้ verb ช่องที่อะไรครับ3ทีนี้คุณอยากใช้สูตรคุณก็ใช้สูตรว่า verb 3by เป็นเพียง position อยู่แล้ว 100% เลยตามด้วย verb ing ถ้า by เป็นสูตรนี้ 100% แน่นอนไม่มีผิดนะครับนั้นข้อ B นะครับเป็นคำว่า obtained แปลว่าพลังงานถูกหาที่เหลือเป็น homework แต่เดี๋ยวขออนุญาตสั่งงานให้ชัดเจนก่อนนะครับอันนี้คุณจดก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะสั่งงานให้ชัดเจนแล้วเราค่อยพักสั้นได้นิดได้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวต้องมาต่ออีกนะฮะลบนะฮะ90แล้วยาวเหยียดเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีตรงนี้ฮะเนี่ยโฮมเวิร์คชิ้นใหญ่เลยครับเป็นการสรุปว่าบทที่คุณเรียนมาเนี่ยนะครับนะบทที่6นะครับนะถึงบทที่10นะครับก็คือครึ่งตำราแล้วคุณได้ทำได้ไหมคุณเข้าใจไหมเพราะไปฝึกมาผมจะบอกว่าข้อ1คุณทำผิดคุณผิดเรื่องอะไรข้อ2คุณผิดเรื่องอะไรคุณขาดความรู้เรื่องอะไรก็อันนี้ก็จะเขียนนักเรียนให้นะครับผมขอเลื่อนต่ออีกนิดนึงนะครับอันนี้ไปเฉลยคราวหน้านะทุกคนขอความร่วมมือทำมาก่อนนะทำพร้อมกันมันไม่ทันนะครับเนี่ยเฉลยในคาบหน้านะครับพฤหัสหน้าตอนนี้นะครับเดี๋ยวพอกลับมาจากพักเนี่ยเราจะมาเรียนเรื่องโพรนามกันนะครับนะซึ่งผมก็จะขึ้นตัว 11.1 แต่ว่าก่อนจะขึ้นอันนี้หมายความว่าเดี๋ยวผมจะขึ้น PowerPoint ก่อนพอผมขึ้น PowerPoint เสร็จใช่ไหมครับผมก็จะใช้ 11.1 นะครับแบบนี้เดี๋ยวเปิด PowerPoint ให้ดูเลยใช่ครับผมใช้ตัวนี้ PowerPoint นะครับโอเคครับพักเบรก10นาทีนะครับ10นาทีนะครับเชิญพักก่อนครับก็ประมาณ 17.50 เริ่มนะครับเลข45ขอไปครับผมเอาจากนาฬิกาหน้าเครื่องผมมัน 17.30 เฮ้พักก่อนนะครับ10นาทีเท่านั้นนะครับ
สวัสดีครับมาต่อกันเลยนะครับเราก็พักตามสมควรแล้วนะครับเริ่มเลยนะครับก่อนอื่นนะครับโพรนามจะแบ่งออกเป็นประธานี I you we they นะครับ he she it one นะครับโดยหลักการของประธานเนี่ยนะครับต้องวางไว้หน้ากริยาเนี่ยจำแค่นี้เองนะครับหน้าใช่ไหมครับหน้าประธานประมาณนี้นะครับเอ๊ะนะครับสักทีนะครับโดนส่งข้อความเยอะจังเลยทำอะไรเนี่ยสักทีนะมีอะไรด้วยครับโอเคสอนต่อเรื่องขอไปนะครับเราแจ้งว่ายาที่สั่งไปเป็นหมดคนแย่งกันกินหมดองนะครับคือคนกรุงเทพเป็นโควิดกันเยอะก็ยาจีนก็โดนปัดเรียบเหมือนกันอันนี้เพื่อนก็โทรมาบอกโอเคงั้นเราต่อนะฮะข้อ2นะครับ object มี you ask them him her it one ก็ใช้หลัง verb ทีเนี้ยคุณต้องระวังนะมันจะมี object อยู่2แบบหนึ่งก็คือ object ที่เป็นช่อง2เราจะเรียกอันนี้ว่าช่อง2นะคือโพนามันมี5ช่องไงช่อง1เป็นประธานช่อง2เป็นกรรมอีช่อง5นี่ต้องระวังช่องเซลล์จะอยู่หลังเวิร์บงั้นทุกครั้งเวลาทำข้อสอบถ้าเจอเวิร์บมันจะมี2อย่างก็คือใช้ช่อง2กับใช้ช่องที่5นะครับประมาณนี้เนี่ยเก็บต่ำนะครับอันที่3นะครับนะวิตามินเนอร์นะครับ my your our their his is oneแบบนี้นะครับเป็นช่องที่ทำหน้าที่ determiner เป็น adjective ก็แปลว่าอะไรนำหน้าคำนามเสร็จแล้วฮะไม่ยากเพราะว่าคุณผ่านม.5มาแล้วตอนม.5เนี่ยจับปูพื้นพวกนี้หมดแล้วทีนี้มันอยู่ที่ว่าใจมันยอมรับได้เปล่ามันอีกเรื่องหนึ่งละนะครับนะบางทีเราโอ้เรียนไม่ค่อยอยากจำเนี่ยแต่คิดว่ามันไม่อยากจำมันก็ไม่จำก็เราจะมีแค่นี้ไปต่อเลยนะครับข้อที่4สรรพนามช่องที่4มีวิธีใช้2แบบ1ใช้ซ้ำหรือว่าใช้ต่อจากช่อง3เช่นถ้าเกิดเอาตัวเห็นชัดๆนะด้านหน้าคุณเห็นเธอเป็นต้นนะไอตัวด้านหลังอ่ะไม่จำเป็นต้องเธอเติม s นะมันอาจจะเป็นคำว่า there เติม s ก็ได้อย่างเงี้ยถ้าเกิดของพวกเขาไง our เติม s เนี่ยก็คือสรรพนามช่องที่4นะอันนี้จะมีช่อง3ก่อนถึงจะใช้ช่อง4และถ้ามีคำว่าด้านหน้ามีอธิแปลนะคือพวกนี้มันมาจากภาษาที่แปลว่าเป็นเจ้าของไงถ้าครั้งที่หนึ่งเคยกล่าวว่าเป็นเจ้าของหรือเจ้าของครั้งที่หนึ่งกล่าวว่าเป็นเจ้าของครั้งที่สองเราจะใช้สรรพนามช่องที่สี่ได้เลยครับนะครับแบบนี้เป็นต้นตัวอย่างเช่น my house นะครับนะ is better thanyours นะครับ my house is better than yours สังเกตไหมอันนี้เป็นช่อง3เจ้านี่ก็ใช้เป็นช่อง4ซึ่งเราไม่ต้องอธิบายข้างล่างว่า your house นะแต่เราอธิบายคุณรู้ว่า your แทนคำว่า your house ของด้านหน้าต่อนะครับคำว่ารถยนต์เป็นของสังเกตไหมอันนี้มีคำว่าเป็นของพอมีคำว่าเป็นของเสร็จปุ๊บนะครับนะอันนี้กล่าวครั้งที่หนึ่งนะครั้งที่สองจะเป็นตรงนี้เลยว่าอันนี้เอาให้ชัดแล้วกันเป็นของฉันพออันนี้ก็แปลว่าอะไรเป็นของพวกเขาบ้างรถของพวกเขาบ้างก็เลยใช้ช่องสี่ได้เลยเนี่ยรถของแดกับฮีสอย่างเงี้ยก็คือใช้ช่องสี่จบนะครับวิธีใช้ช่องสี่ใช้ซ้ำเมื่อด้านหน้ากล่าวว่าเป็นเจ้าของต่อไปช่องห้าช่องห้าจะมีการใช้สองแบบแบบแรกก็คือใช้ตามหลังใครก็ได้อย่าอยู่หลังเวิร์บก็พอนะครับแบบนี้ต้องระวังนะครับเขาจะใช้ตามหลังใครก็ได้โดยไม่ใช้หลังเวิร์บก็พอซึ่งเขาจะแบ่งย่อยออกเป็น2แบบแบบแรกก็คือเกรงใจก็เลยใช้แบบเซลล์อันนี้แบบภาษาเขียนก็คือให้คนอ่านง่ายๆเลยว่าประธานอยู่ตามลำพังกรรมอยู่ตามลำพังแต่ถ้าเกิดเราใช้แบบนี้ by ที่เราเห็นเขาใช้ by myself อันนี้เป็นภาษาพูดฮะนี่กับไม่ออกข้อสอบตัวนี้ออกข้อสอบครับนี่ใช้คำว่า test อันนี้เป็นข้อสอบเพราะข้อสอบเป็นภาษาเขียนแต่ถ้าสนทนามันจะเรียกว่า by myself อันนี้แปลว่า
ตามลำพังไม่มีใครช่วย only หรือ alone นะครับสังเกตไหม himself อยู่กับ boy boy ก็ว่าไปประมาณนั้นคือเด็กผู้ชายคนเดียวไงแบบที่สองชื่อว่าแบบ reflexive reflexive แปลว่าอยู่หลัง verb เท่านั้นจะมาติดกับ verb เท่านั้นใน reflexive จะเน้นว่าประธานกับกรรมเป็นคนเดียวกันเมื่อกี้ผมก็เขียนแล้วตรงนี้นะแต่กลัวคุณไม่ชัดเจนเรามาดูนะ a boy saw him อันนี้แปลว่าเห็นเด็กชายคนอื่นแบบนี้เราใช้ช่องที่สองเห็นตัวเองในกระจกผมก็ย่อหรือแค่เห็นตัวเองนะแบบนี้เราใช้ช่องที่ห้าเพราะฉะนั้นตัวนี้ S กับ O เป็นคนละคนกันนี่ก็เป็นเด็กกึ่งมีคนสองคนอ่ะมีในกอกับในขอนะ a boy แทนในกอในขอแต่ a boy saw himself อันนี้ก็คือในกอเห็นกับในขอเท่านี้ครับจบนะครับช่องที่ห้าไปต่อนะครับแล้วก็หลักการหน้า who ต้องเป็นคนอันนี้ไม่พูดเยอะนะหน้า who's เป็นเจ้าของนะครับอันนี้จะผิดว่าเจ้าของนะผิดเป็นเจ้าคน which that ไม่ใช่คนเฮ้ยอันนี้หน้าหูต้องเป็นคนนะที่เคยเรียนมานะครับอันนี้ข้ามนะครับเพราะว่ามันเป็นของบทที่3 copy แปะมานี่ก็เห็นบทที่3เนี่ยเรื่องหน้าหูต้องเป็นคนอย่างเงี้ยต่อนะครับกดเข้าต่อไปนะครับยังอยู่บทที่11นะฮะเราเรียกว่า pronoun เกินจำเป็นเดี๋ยวในแบบฝึกหัดมันจะสอนคุณเองสรรพนามเกินจำเป็นเกินจำเป็นก็คือเขียนเกินเช่นประธาน1 verb 1ใส่แบบนี้เท่ากับมีประธานกี่ตัวครับ2ตัวงั้นตัว he เรียกว่าเกินจำเป็นเพราะประธานเกิน subject เกินคือ pronoun มันต้องระวังด้วยในที่เป็นประธานแบบที่2 relative เกินเพราะบางคนก็ลืมไปว่า relative ก็ย่อมาจาก relative pronoun เช่น conjunction 1จุดมี verb 2จุดแต่ไอเนี้ยชีน่าเป็นประธานใช่ไหม is เป็น verb มีได้ตัวเดียวไงแล้ว conjunction who which หรือว่า relative who which อ่ะมันก็เท่ากับว่ามันก็จะมี verb 2ตัวแต่มันผิดเพราะว่ามันมี verb ตัวเดียวในตัวอย่างใช่ไหมฮะละออกเดียวพวกเกินจะเป็นแปลว่าไม่แก้นะให้ตัดออกเดียวคือสอบเรื่องการตัดนะครับตัดส่วน verb ส่วนเกินออกไปแล้วก็สูตรที่3จํา ABC ได้ใช่ไหมครับนะครับก็คือห้ามซ้ำกันเช่น a man ใช่ไหม a man นี่เราแปลงละเราแปลเป็นคำว่า he him his จากที่คุณเคยเล่าเรียนมาทีนี้พอคุณเปลี่ยน a man เนี่ยเป็นคำว่า he him his แล้วเนี่ยด้านหลังก็ต้องไม่มีคำว่า he him his เหลืออยู่แต่ปรากฏว่าอันนี้คุณเห็นเต็มๆเลยว่า he him his มาเต็มๆเลยงั้นตัวเนี้ย he ผิดเพราะว่า who ตัวเนี้ยนะครับมันก็ he มันถูกเปลี่ยนเป็น who ไปแล้วแต่ยังเขียนเพิ่นอยู่นะครับโอเคนะที่เหลือก็ต้องไปดูในหนังสือเพื่อจะทำแบบให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับทฤษฎีมีแค่นี้ครับนะครับเนี่ยคือตัวอย่างให้เห็นชัดเช่นนักวิทยาศาสตร์ถูกพจน์แทนด้วยเดย์กับเดมไอเนี่ยถูกแต่เดมนี่ผิดละเพราะมันซ้ำกับไซเอนติสต์อะบอยเป็นฮีใช่ไหมหรือฮิมก็ได้ใช่ไหมฮูมฮีซออะทำไมฮีตัวนี้เก็บไว้ทำไมฮีนี่ไม่ผิดเพราะคุณต้องเรียนสูตรพื้นฐานก่อนว่าหลังฮูมตามด้วยอะไรครับ s บวก v แบบนี้ถูกแสดงว่า he ตัวนี้กับ a boy ตัวนี้ต้องเป็นคนละคนกันนะฮะไม่ใช่คนเดียวกันนะฮะ he ตัวนี้กับ a boy เป็นคนละคนกันนะครับแต่ him ตัวนี้คือ a boy แน่นอนก็เลยผิดครับตัด him ทิ้ง a boy who's his คุณก็รู้ a boy แปลงร่างเป็นอะไรได้บ้าง he him his นั้น his ตัวนี้ไม่ต้องใช้แล้วเพราะ his ถูกเปลี่ยนเป็น who's ไปแล้วกลายเป็น a boy who's cat ไม่ต้อง who's his cat อย่างเงี้ยไม่ต้องเพราะว่า who's ถูกแปลงร่างไปแล้วนะครับคือ his ถูกแปลงร่างเป็น who's ไปแล้วนั่นเองจบนะครับหมดของวันนี้ละมาที่ตำราเรียนสักครู่นะครับอนุญาตแชร์ลิงก์นะครับเริ่ม 11.1 พร้อมกันเลยนะครับผมรอเพื่อนเปิดเอกสารทุกคนครับเปิดเอกสารทันแล้วนะครับงั้นเราเริ่มกันเลยครับเขาให้วิเคราะห์ถูกหรือผิดและแก้ให้ด้วยมี3ชุดแบบหัดนะครับมาสูเปียวแปลว่าพวกสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องครับจิงโจ้นะฮะโดเรมอนก็ว่ากันไปกระเป๋าหน้าท้องเช่นตัวออปซึม
คล้ายๆพังพรแต่ไม่ใช่พังพรนะต้องไปเซิร์ช Google อ่ะต่อนะฮะลูกของมันลูกของมันลูกของใครนะครับคือลูกของออปอสซัมใช่ไหมฮะออปอสซัมเป็นเอกพจน์แดผิดครับเอกพจน์มีคำว่าอะไรบ้าง it it is อันนี้เป็นช่องที่เท่าไหร่ครับ3 it เป็นช่อง1นะ it เป็นช่อง2 is เติม s เป็นช่องที่3แค่เป็น is เติม s ครับเรียนบทครึ่งนะครับต่อนะฮะ Toss is an accumulation of log fragment found at the base of a cliff on a slope beneath นะครับก็พูดถึงว่าเจ้าท็อปเนี่ยก็เป็นการสะสมของเศษหินถูกพบที่ฐานของหน้าผาหรือนะครับที่ลาดชันใต้อะไรก็ต้องใต้หน้าผาอยู่ที่ฐานหน้าผาหรือที่ลาดชันใต้หน้าผาใช่ครับเคลียร์ก่อนมันต้องแปลนะครับว่าฐานของหน้าผาหรือที่ลาดชันล่างก็ได้ทีนี้ไม่ชอบใต้ก็ล่างหน้าผาหน้าผามันมาเป็นอะคลิปดังนั้นเปลี่ยนเป็นคำว่าอิดครับมันต้องเปลี่ยนด้วยเนาะใช่ผิดไปต่อนะ investment banking นะครับก็คือธนาคารเพื่อการลงทุนหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยเกี่ยวข้องกับการขายพันธบัตรรัฐบาลและใครก็และนี่ครับมันต้องแปลทุกช่อเลยครับและธนาคารเพื่อการลงทุนก็ยัง deal which เกี่ยวข้องเป็นผู้ไปเกี่ยวข้องกับพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นนะครับดังนั้นเปลี่ยน day เป็นอะไรอีกแล้ว banking เป็น itต่อนะครับขออนุญาตลบนะฮะเพราะว่ามันต้องเลื่อนจอขึ้นนะครับไปข้อ4เลยนะครับข้อ4มีการเปรียบเทียบกันนะครับเปรียบเทียบอะไรลองอ่านช้าๆนะครับ compare to แปลว่าเหมือนกันเปรียบความเหมือนกันระหว่าง the fossil record of animal present the fossil record of animal ครับกับ that of panda นี่คือใครครับ fossil recordrecord เป็นเอกพจน์ that ก็เป็นเอกพจน์ครับนะครับ skimpy นี่แปลว่ามีน้อยหายากปะปายมีน้อยหายากงั้นจากข้อความตรงนี้เฉลยถูกครับเพราะว่า that เนี่ยก็เป็นของที่ไกลตัวคงไม่มีใครเอาฟอสซิลติดตัวเข้ามาในห้องเรียนเนาะและรีคอร์ดเป็นเอกพจน์ได้เป็นเอกพจน์ทุกเงื่อนไขหมดเลยครับต่อนะครับเอมเมอรัลด์คือมรกตเป็นเอกพจน์สีเขียวของใครของมรกตดังนั้นพูดไปแล้วมรกตเป็นเอกพจน์ใช่แดกลายเป็นช่อง3ของเดเดมแดฮะอันนี้ก็กลายเป็นอิดอิดอิสนะช่อง3คืออิสข้อ6เนี่ยออกข้อสอบมหาลัยตรงๆเลยอะนะชีใช้กับผู้หญิงจำได้ใช่ไหมฮะผู้ชายใช้ he him his ผู้หญิงใช้ she her her แล้วก็หาผู้หญิงให้เจอไวโอลินไวโอลามันไม่ใช่ผู้หญิงมันเป็นเครื่องดนตรีนั้นตัวที่เหมาะของมันแล้วก็เคลียร์ก่อนว่าชีเป็นช่องที่1 it ก็เป็นช่องที่1ก็กลายเป็น it has ที่เลือก it เพราะว่า has เป็นเอกพจน์ฮะit ก็เป็นเอกพจน์เห็นนะครับเปลี่ยน she เป็น it it ครับขออนุญาตลบนะครับเพื่อให้มองง่ายข้อต่อไปนะครับนักเรียนจะเห็นว่าคำว่า itself เรียนมาแล้วนะ itself ก็คือถ้าอยู่หลัง verb แปลว่ามันถูกกระทำถ้าอยู่หลังอะไรก็คือคนนั้นน่ะมันมีดวงเดียวมันมีอันเดียวโลกมนุษย์ the planet earth มันมีอันเดียวเมื่อมีสิ่งเดียวเท่านั้นคือใช้คำว่า only one ผมขอแยกเขียนเซลล์ที่ตามหลังคำนามจะแปล only one นะก็ถูกต้องเพราะว่าโลกมีดวงเดียวไงครับใช่ไหมฮะจะไปใช้ dem cell wet มันก็ไม่ใช่นะทวนนิดนึงนะครับถ้า verb บวก cell มันก็วิชาหนึ่งใช่ไหมคือแปลว่ากระทำแต่ถ้าเกิดเป็นนามบวก cell ก็แปลว่ามีอันเดียวต้องระวังให้ออกนะครับเซลล์จะมีวิธีดู2 สูตรนี้เท่านั้น
ตัวนี้ขออนุญาตเสริมนะครับในวงเล็บสามารถเลี่ยงเป็น by sell ได้ข้อต่อไปครับเริ่มนะครับก่อนอื่นนะครับเป็นประโยคเปรียบเทียบด้วยคำว่า tighter แปลว่าแน่นแล้วก็หาตัวเปรียบเทียบ A คือคำว่า the molecule of a liquid กับ that โอเคตอนนี้คุณจะเห็นแล้วนะโมเลกุลเป็นพหูพจน์นั้น that เป็นเอกพจน์มันไม่ได้นะ that มันเป็นเอกมันไม่รับจุดข้อนี้แก้เป็นคำว่า those ครับห้ามใช้ this เพราะว่าตำแหน่ง dos เนี่ยกับ this เนี่ย this มันจะไม่ใช้ตำแหน่งกรรม this จะใช้เป็นตำแหน่งของ subject ถูกไหมครับแต่ dos นี้ได้ทั้ง subject กับ object นะเตือนไว้ก่อนข้อนี้คุณต้องระวังนะว่าปกติเนี่ยเวลาที่คุณใช้ภาษาอังกฤษอันนี้ออกข้อสอบเข้ามาอะไรแล้วนะไอ้สองตัวเนี้ย this กับ this มันแปลว่าใกล้ตัวใกล้ตัวก็แปลว่ามันต้องอยู่กับประธานนะครับมันต้องอยู่กับประธานมันจะไม่ใช้เป็นกรรมประมาณนั้นยกเว้นมันใกล้ตัวจริงๆเช่นมันอยู่ในมือคุณอย่างเงี้ยเออมันก็อีกเรื่องนึงก็ใช้ได้แต่ในโจทย์ถ้าอ่านแล้วมันไม่ได้อยู่ในมือคนเรานะพยายามอย่าไปใช้ this กับ this คือ this กับ this มันขายได้อย่างเดียวคือขายว่ามันอยู่กับตัวเรามันอยู่ใกล้ตัวเรามากคืออยู่ติดตัวเราเลยก็ว่าได้ละมือจับได้อะเหมือนกับอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยมันเป็นใกล้ตัวเรานะแต่ไดโนเสาร์อย่างเงี้ยมันไกลตัวเรานะแล้วไอโมเลกุลนี้มันไม่ได้อยู่ที่มือเราแน่นอนต้องใช้คำว่า dose อย่าไปใช้คำว่า this ข้อที่9นะครับเป็ดสร้างรังจากนะครับใบไม้และ is it ตัวนี้แปลว่าของมัน own แปลว่าเป็นเจ้าของ feather แปลว่าขนอ่านแล้วก็ต้องเป็นขนเป็ดเป็ดเป็นพหูพจน์นั่นดังนั้นเราควรจะเปลี่ยนคำว่า is เป็นคำว่า thereเห็นนะครับแก้เรียบร้อยแล้วนะต่ออีกแบบหัดหนึ่งเลยนะครับครึ่งบทครึ่งบทมันต้องมีอีกแบบหัดหนึ่งครับเริ่มตรงนี้เลยนะครับมันจะเริ่มที่คำว่าArtist Margaret มันตัดอักษรผิดตัดข้ามหน้าสนุกนะไม่เป็นไรครับจริงจริงมันต้องตัดอักษรเอา exercise 10.2 มาแปะข้างล่างผมไม่ได้ตรวจต้นฉบับมาเริ่มนะครับ her เป็นสรรพนามช่องที่เท่าไหร่ก่อนครับช่องที่3ช่องที่3ต้องนำหน้าคำนามคือเวลาทำโจทย์คุณต้องเปลี่ยนสรรพนามเป็น5ช่องถ้ามันเป็น relative คุณต้องท่องว่าหน้าหูต้องเป็นคนวิชามันจะมีแค่นี้ว่าคุณแบ่งสรรพนามเป็น5ช่องให้ได้ก่อนเธอต้องเป็นเพศอะไรเท่านั้นครับเพศหญิงถ้าหาหญิงเอาหญิงให้เจอมาการ์เล็ตเป็นยอหญิงพอดีหนึ่งเฉลยถูกไปต่อนะครับ year เป็นประธานของประโยคนะครับมีประธานนี้นะหลายปีที่ breeding นะครับเพาะพันธุ์กระต่ายนะครับ domestic domestic ก็คือที่เราเลี้ยงกันตามบ้านครับทำให้ขนนะครับเฟอร์อยู่นี่นะเดี๋ยวงงขนจังไหมนะครับและทีเนี้ยข้อเนี้ยต้องแปลดีๆนะ make ขอเขียนสุกก่อนเดี๋ยวงงบวก object นะครับนะตามด้วย adjective นะครับอีกแบบนึงนะฮะคือเวลาเจอ make นี่ต้องระวังอันนี้จริงๆไม่ได้เกี่ยวข้อนี้หรอกแต่สะกิดคุณอีกอย่างนึงก็คือ make บวก object เฉยๆได้เลยคือเราต้องดูให้ละเอียดคือต้องการแนะนำตรงนี้เวลาเจอเมคในห้องสอบอ่ะซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับที่ผมดอกจันนะข้อนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ว่าแนะนำคุณว่าเจอเมคในห้องสอบมันต้องระวังตัวมากเป็นพิเศษใช่ไหมฮะคือต้องเรียกว่า make object adjective หรือ make object verb 1ก็ได้ทีนี้มาดูข้อนี้ make ตัวนี้เป็นกรรมไง fur เป็นกรรมขนของใครขนของ rabbit เติม s เพราะฉะนั้นเมื่อขนเป็นของ rabbit นะแก้เป็นคำว่า they เพราะนำหน้าคำนาม make their softer finer fur ทันไหมฮะ rabbit มีหลายตัวหลายปีเพาะพันธุ์นะครับกระต่าย
บ้านทำให้ขนของมันใช่ไหมฮะไฟเนอร์ละเอียดซอฟเตอร์แปลว่านุ่มกว่าพวกวายและบิดกระต่ายป่าลบนะครับใครไม่ทันอาจารย์คะเชิญครับหนูงงว่าทำไมไม่ใช้เดมอะคะถ้าเราใช้เดมใช่ไหมครับได้ไหมจริงๆมันก็ได้นะทีนี้มันจะกลายเป็นกรรมสองตัวไม่ผิดไม่ผิดเพราะว่าออบเจกต์นี้สองตัวคือกรรมเดี๋ยวนิยมใช้กรรมคนนะแต่นี่มันเป็นกระต่ายนะมันก็ไม่ผิดแต่ว่าอย่างที่พูดอ่ะมันก็ขำๆหน่อยคุณพ่อออกไหมปกติเราจะเรียนว่า verb ตามด้วยกรรมได้สองตัวกรรมคนนำหน้าเลยครับกรรมสิ่งของทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณไปใช้กรรมโดยเป็นตัวกระต่ายมันก็ใช้ได้นะ year of bidding artificial rabbit made them อย่างเงี้ยใช้ได้นะครับ softer fine fur ข้อนี้มี2คำตอบแล้วกันครับอันนี้ขอแยกย่อเลยคำว่า fur นะทำให้พวกมันมีขนที่นุ่มใช่ครับถูก2คำตอบจริงหลายปีที่เพาะพันธุ์กระต่ายทำให้พวกมันก็คือกระต่ายแล้วก็ไปแปลต่อว่าขนนุ่มรู้จะบอกว่าหลายปีที่เพาะพันธุ์กระต่ายใช่ไหมฮะทำให้ขนของพวกมันนุ่มนะมันก็เหมือนกันโอเคไหมครับเขียนนะครับเป็น2คำตอบได้ครับทำให้พวกมันขนนุ่มกับทำให้ขนแล้วก็ไปแปลว่าเดมของพวกมันนุ่มและละเอียดเหมือนกันครับสุดลบนะครับข้อนี้2คำตอบจริงข้อที่3การใช้เซลเรียนมาแล้วแบบแรกก็คือตามหลังนามแบบที่2ตามหลังเวิร์บจะเวิร์บแท้เวิร์บไม่แท้เช่น to verb 1ก็โดนหมดนะฮะdevoted แปลว่าทุ่มเทเซลแปลว่าตัวเอง to แปลว่าให้กับ devote to นี่แปลว่าทุ่มเทให้กับอะไรอันนี้สองเวกอนใช่ฮะ devote to ตามด้วย gerund นะครับอันนี้ใช้ gerund แล้วก็หาต่อว่า himself ผ่านแล้วล่ะทีนี้มันต้องเป็นผู้ชายไงอาจจะ Edwin พอดีเลยสามเฉลยถูกครับสี่ขอเฉลยต่อเลยนะครับ galaxy เป็นคำนามครับหน้านามใช้ adjective อันนี้มันเป็นช่อง4ไม่ได้ต้องเป็นช่อง3ช่อง3เป็น adjective ข้อ5อะตอมของคริสตัลเรียงจะเรียงคนอื่นหรือเรียงตัวเองดีให้เป็นผลึก lattice ก็ต้องเรียงตัวเองใช่ไหมครับใช่ไม่ใช่ตัวนี้นะว่าตัวเองเรียงตัวเองใช้เดมไม่ได้ละเพราะเดมจะเป็นคนอื่นช่อง2มันจะแปลว่าคนอื่นสรรพนามช่อง2แปลว่าคนอื่นแต่สรรพนามช่อง5แปลว่าตัวเราเองดังนั้นเราก็ต้องมาเคลียร์ก่อนว่าจะใช้ตัวไหนดีอะตอมเรียงอะตอมโอเคจดใช้อะตอมเป็นก็หูพจน์นะถึงใช้คำว่าเดมเซลเวทครับอนุญาตลบนะครับอะตอมของผลึกเรียงตัวมันเองโดยลักษณะเฉพาะอะเลก็แปลว่าการจัดนะครับแบบพิเศษเรียกว่าแลคติสข้อที่6นะครับข้อนี้ใช้แกรมมานะคอมมาบัตจำได้นะ s บวก v คอมมาแอด s บวก v ทีละขั้นก่อนกันเนาะนี่นะฮะคือแกรมมาที่เคยเรียนนะครับดังนั้นคอมมาบัตอันนี้แดเป็นช่อง3ใช่ไหมเดเป็นช่อง1ช่อง1เป็นประธานไงฮะเปลี่ยนแดเป็นเดเดโบสนะเรียบร้อยต่อนะครับ defense เป็นคำนามหน้านามเป็น adjective นะครับ him จำได้ไหม he him hisHe, him, his ช่อง3เป็น adjective แก้เป็นคำว่า his defense ครับข้อ8ง่ายๆ houses เป็นคำนามหน้านามใช้เลยครับ adjective it is เปลี่ยนเป็น its ครับเสร็จแล้วนะครับ
่อนะครับเดี๋ยวผมก็เช็คก่อนว่าคราวหน้ามันมีโจทย์ชุดใหญ่ด้วยนี่ครับผมก็เช็คก่อนมีข้อโอ้โหตึงเลยอ่ะงั้นสู้ๆหน่อยนะเพราะว่าคราวหน้ามันมีมันมีข้อสอบใหญ่นั้นขออนุญาตกำจัดตรงนี้ให้มากที่สุดก่อนเพื่อไม่ให้เป็นภาระในบทในคราวหน้าอันไหนถ้าร่างกายไม่ไหวก็ไปทวนเอานะครับผมทำเฉลยไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวคราวหน้ามันมีสรุปของบทที่6ถึงในว่าไปใช่ไหมล่ะแล้วก็มีแบบฝึกหัดของตัวบทที่10ด้วยมันจะเยอะเกินเพราะว่าบทสรรพนามออกไหมออกแต่ออกน้อยมากอ่ะเหมือนกับว่ามันจะมีเขาเรียกว่าไอเดียทบทวนสมัยม.1อะไรอย่างเงี้ยในข้อสอบเข้ามหาลัยมันจะมีม.1ม.2ม.3อ่ะก็คือบทเนี้ยของม.1ม.2ม.3ขีดเส้นตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยสรรพนาม IUV day เนี่ยมันของม.1อ่ะแหละพูดตรงๆอ่ะใช่มั้ยแต่ว่าเรียงอักษรให้ดูน่ากลัวเช่น the first get public library อย่างเงี้ยไม่เจอในน้องม.1แน่แต่ว่ามาเจอพี่ม.6แต่คอนเซ็ปต์เดียวกันตอนนี้คุณเขียนเป็นประธานอีก1ครั้งครับตอนนี้เรากำลังทำโจทย์เรื่องสรรพนามส่วนเกินสรรพนามส่วนเกินแปลว่ามันไม่ต้องเขียนแล้วเพราะว่าในโจทย์มันมีพอดีแล้วเช่นประธานเรามีได้กี่ตัวครับ2ตัวหรือตัวเดียวตัวเดียวงั้นตัดอีกทิ้งครับสรรพนามส่วนเกินเราตัดอย่างเดียวนะครับต่อไปนะครับรับในสื่อรับโทรศัพท์ข้อต่อไปนะครับพร้อมนะครับประธานคือฝักคอสคืออะไรครับ verb แล้วก็นั่งนับมีว่ากี่ตัวตัวเดียวอันนี้เรียกว่าส่วนเกินครับตัดออกใช่ถ้าส่วนเกินนะคุณตัดออกอย่างเดียวมันแก้ไม่ได้ตัวอย่างข้อ3ครับ percussion instrument เป็นประธานกันนะครับ r เป็น verb คุณก็นั่งนับมีว่าตัวเดียวอันนี้เรียกว่าส่วนเกินตัดออกอย่างเดียวเลยครับมันไม่ยากครับมันแค่มองว่าเขียนเกินหรือเปล่าไปทำน้องเนี่ยประธานบวกเวิร์บข้อที่4ประธานคือใครครับดิชาร์ดโอเคนะติ๊กตรงนี้ก่อนนะเป็นประธานใช่ไหมฮะฮีก็เป็นอะไรกับเขาอีกละเป็นประธานอีกละอย่างนี้ไม่ได้ละส่วนเกินละตัดฮีทิ้งactive stop เป็นประธาน r เป็น verb which ตัวนี้แทนคำว่า stop r เป็น verb โอเคตัวอย่างนี้ถูกครับเพราะว่า verb 2จุดใช่ไหม conjunction 1จุดลบนะครับแล้วตั้งใจดูข้อ6ให้ดีนะครับข้อ6เนี่ยช้าๆนะมันเป็นเรื่องของ relativeคุณต้องหา relative ก่อนซึ่งในโจทย์บังคับมาแล้วคือ that ตรงนี้ก็จะเป็นคำนามแต่ว่าเราไม่ดูวลีนะเราดูตรงนี้นะนักเรียนเรียนมาหมดแล้วนะว่า many อ่ะมันเป็นพหูพจน์เมื่อ many เป็นพหูพจน์ต้องแปลว่าเป็นอะไรได้บ้างครับผมขอเขียนให้ครบนะครับเดมแล้วก็แดถ้าเราเจอซ้ำกันมันจะผิดงั้นโจทย์เขาไม่ได้โบ้ให้คุณเห็นนะแต่เขาบอกเลยว่าผิดตรงนี้ผิดตรงเดไม่ได้ผิดตรงแดเขาเจตนาก็ฉบับเมืองนอกมาแบบนี้เลยผมก็เลยเรียกว่าเก็บไว้นะฮะให้ใช้ได้เป็นจุดสังเกตใช่ไหมฮะเพราะว่าตอนนี้มันรู้ว่าสปีชีมันแทนด้วยคำว่าเดเดมแดต้นหลังไม่ต้องเขียนละงั้นเดตัวนี้มันถูกเปลี่ยนเป็นแดไปแล้วมีหลายสายพันธุ์นะครับและแดดนี้ก็ย้ำว่าหลายสายพันธุ์นั้นเป็นอะไรที่ peculiar แปลว่าแปลกพิสดารแต่ดีนะฮะไม่ใช่แปลกแบบไม่ดีนะเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ที่เกาะฮาวายแปลกแบบไม่เคยเห็นนะเรียกว่า peculiar แปลกแบบไม่ได้เจอกันบ่อยๆทุกวันอย่างเงี้ยข้อ7นะครับ which ตัวนี้แทนใครก่อนแทน class 2ไม่ได้แทนไอ้ open ไอ้ both end นี่ไม่ใช่ของมาก2ตัวแทนตัวนี้ troop มันเป็นพหูพจน์คุณแปลงร่างก่อนเป็นอะไรได้บ้างครับ they them แล้วก็อะไรครับ there
นี่คุณเห็นแล้วใช่ไหมว่าไอ้นี่ผิดเพราะว่า dem มันถูกเป็น wish ไปแล้วแต่ยังเขียน put friend อยู่ใช่ไหมเพราะมันซ้ำตรงนี้ห้ามซ้ำกันไงลบนะครับข้อ8ต่อเลยนะครับอันนี้ใช้ dc จำได้ใช่ไหม dc comma ic comma อยู่ตรงนี้เนาะแปลว่าอะไร IC IC แปลว่า subject บวกครับ if ตัวนี้แทนใครหาให้เจอก่อนแทนคำว่า molten basalt หรือว่าแร่ basalt ที่มันถูกหลอมละลาย molten แปลว่าถูกหลอมใช่ครับอันนี้ใช่ถูกหลอมถูกหลอมละลายอันนี้คือ verb เย็นตัวลงเจ้า molten basalt ก็จะกลายเป็นแถวทั้งหมด6ด้านนะครับข้อ9ดูน่ากลัวน่ากลัวดูเยอะแยะไปหมดเลยแต่ง่ายเนาะประธานอยู่นี่ชื่อคนเป็นประธานเสมอแล้วชีมันมาทำทำไมเออมันเขียนชีทำไมวะเมื่อประธานแล้วใช่ไหมครับคุณเรียนทฤษฎีหมดแล้วเนี่ยเออชีก็ต้องผิดนะชีก็ต้องผิดเพราะมันเกินเพราะประธานอยู่หัวโดอยู่นี่แล้วเราไม่ใช่ประธาน2ตัวไงไปข้อ10เริ่มเลยนะครับเจอคำว่า wishเราก็ต้องหา a with แทนใครง่ายหน่อยตอนนี้แทน the information information เอกพจน์พหูพจน์ก่อนเอกพจน์แทนด้วยอะไรได้บ้าง it แล้วก็ is ไม่ซ้ำกับ day นะฮะตอนนี้เฉลยถูกครับเพราะมันไม่ซ้ำกับตัว day ไง it ก็คือ it เนี่ยคนละคนกันsellobtain แปลว่าได้รับหรือว่าหาไม่ได้รับก็หาน้ำ true แปลว่าผ่านนะครับ true wish เคยเรียนมาแล้วนะนะครับปรากฏว่าถ้าคุณใช้ wish ต้องตามด้วยอะไรครับ s บวก v ด้านหลังไม่มี verb process of opposite ไม่มี verb ใช่ตัด wish ทิ้งเลยจะได้คำว่า sell หาน้ำผ่านทางกระบวนการ osmosis ข้อสุดท้ายง่ายมากลองทำเองดูครับประธานอยู่นี่ฮะคือเรียนตรงบทเนี้ยมาหลายครั้งแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้ยภาษาอังกฤษถ้าไม่หา subject verb ก่อนมันเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ค่อยสวยมันจะจบไม่ค่อยสวยเอ๊ะนะถ้าคุณเจอประธานเออ the นำหน้าประธานเสมออย่างเงี้ย it สรรพนามช่องที่1เป็นประธานอ้าวเกินนี่หว่าคุณก็ตัดทิ้งละใช่มั้ยครับเห็นนะครับมาดู homework นะครับบทมันง่ายแต่ว่ามันก็ต้องทำเยอะหน่อยเนาะเนี่ยครับไปทำมาเลยนะครับข้อ1ยาวเหยียดจนถึงข้อที่เนี่ยแหละครับ12ข้อนะครับผมเวิร์คโอเคผมขอเตรียมสไลด์ต่อไปนะครับเป็นคำศัพท์ครับคำศัพท์ขออนุญาตอ่านไวเฉลยไวแล้วกันนะครับลักเกจกระเป๋านะครับขอโทษทีเปิดให้เสร็จก่อนครับเริ่มนะครับลักเกจกระเป๋า offspring แปลว่าลูกหลานนะครับลักซ์ซูรีมาคาอัสเตียเข้มงวดไปดูไอ้ใบเฉลยผมเคยส่งให้คุณเอาเองนะถ้าผมอ่านเร็ว improvish แปลว่าทำให้ยากจน exhaust แปลว่าอ่อนเพลียmanage ความบ้า conscious แปลว่ามีสตินะครับ terrible แปลว่ายุ่งยากนะครับ magnitude ขนาดใหญ่ miniature ย่อส่วน major สำคัญ trivial แปลว่าเรื่องเล่นเล่นเรื่องไร้สาระ malady ใช่ไหมครับความเจ็บปวด treatment การรักษา malice เจตนาร้าย benevolence เมตตาเอื้ออาทร man ควบคุม dismiss แปลว่าไล่ออกmania บ้าคลั่ง intelligent ฉลาด manifest แสดงออกทำให้ปรากฏ mask แปลว่าซ่อนหรือปกปิด mask หน้ากากเป็น verb แปลว่าปกปิด manipulate ควบคุม infringe ละเมิด maneuver เคลื่อนย้ายขยับนะ petrify แปลว่ากลัวจนไม่กล้าขยับ petrify แปลว่าแข็งเป็นก้อนหินเหมือนต้นไม้อะไรแข็งเป็นก้อนหินนะ maroon ทิ้ง maroon โศกเศร้า retard แปลว่าไปพักร้อน
retard แปลว่ายับยั้งเนี่ยตัว retard ระวังให้ดีนะต้องดูประโยคนะนะครับนะส่วนมากเราก็ชอบคำว่ายับยั้งถ่วงเวลาอะไรทำนองเนี้ยมากกว่าขอโทษครับไปพักร้อนผมแปลผิดนั่นมัน retreat ขอโทษครับ retard ได้แค่ยับยั้งเท่านั้นขออภัยนะยับยั้งถ่วงเวลายับยั้งถ่วงเวลาเท่านั้นนะไม่มีพักร้อนนะ much หนองน้ำ reservoir แปลว่าแหล่งเก็บน้ำมาเวลเหลือเชื่อดีเทสเกียดชังมาเวลมหัศจรรย์สเก็ตติกแปลว่าพิรุธน่าสงสัยมาโจมาชัวบรรลุนิติภาวะอะโดเลสเซนต์ก็คือพวกวัยใช้คำว่าผู้ใหญ่ในสมองเนี่ยนะข้อนี้แบบตัวช้อยทำมาไม่ดียอมรับนะครับนะตัวช้อยทำมาไม่ดีพอลืมแก้นะครับเพราะว่าแปลแล้วมันก็คล้ายๆกันนะไอ้สมองเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเวอร์ชันหน้าข้อบีนี้ต้องแก้ละต้องแก้ไปเป็นคำว่าอย่างจริงๆแก้เลยก็ได้นะขออภัยนะฮะตัวเส้นอีกมันโอเคนะข้อบีขออนุญาตแก้เป็นคำว่าอย่างไปเลยอย่างเกอร์ก็ได้นะจะได้เป็นคำนามพวกเด็กๆอะไรพวกเนี้ย18นะครับมุสลิมสุสานที่ฝังศพอาร์คแปลว่าพวกซุ้มประตูโค้งอะไรเงี้ยอันนี้มันโค้งอาร์คแปลหัวหน้ามาเวอิสระชนสลับแปลว่าธาตุแม็กซิมคำคมรูทหยาบคายมีโดทุ่งหญ้าเดสเซตขนมหวานมิกเกอร์ขัดแคนลิชอุดมสมบูรณ์มิเลนชอรี่สลดแซทเทอร์นี่แปลว่าซ้ำเติมเสียดสีอะไรอย่างเงี้ยนะแซทเทอร์นี่มันจะว่าซ้ำเติมเยาะเย้ยถักถางแซะอะไรเงี้ยเมลโลสุกงอมชายดิชแปลว่าเหมือนเด็กก็คือชายดิชยังไม่สุกได้ด้วยนะมันยังอ่อนอยู่อ่ะมันกินไม่ได้มันยังอ่อนมานีแอคคุกคามอาร์คีโอโลจิสต์นักโบราณคดีเมตาโมโฟสิกการเปลี่ยนรูปร่างพรีเวนชั่นการยับยั้งไมเกรนอพยพฮาบิเทเบิลแปลว่าอยู่อาศัยได้ไมเกรนผู้เดินทางเนทีฟพื้นเมืองท้องถิ่นท้องที่มิมิกล้อเลียนลอกเลียนแบบคาแรคเตอร์ไลซ์ลักษณะเฉพาะมิงเกิลผสมพิวริฟายบริสุทธิ์มิราเคิลมหัศจรรย์อินฟลูเอนซ์แปลว่าเฉยชาไม่สนใจมิลาชภาพลงตาเรียลิตี้ความจริงเนี่ยสายภาพลงตามีอะไรบ้างเนี่ยฮาลูซิเนชั่นโมเนชนักปกครองแอทเทนแดนผู้เข้าร่วมมอนสเตอร์เลวร้ายใหญ่โตจอร์เจียสงดงามมอร์โอเวอร์ยิ่งไปกว่านั้นแดฟอร์ดังนั้นมอร์ทัลไม่ถาวรไม่เป็นอมตะอิมมอร์ทัลก็คืออมตะโมทิเวตจูงใจดิสคอเลตท้อแท้โมแม่พิมพ์ดิสแทคชั่นก่อควรรบกวนโมดี้เชื้อราแซนิทารีเป็นแปลว่าโถส้วมได้ด้วยนะแปลว่าสุขาอนามัยสุขาพิบาลได้หมดอันนี้มันเกี่ยวกับที่เขาทำพวกความสะอาดกำจัดสิ่งสกปรกเรียกแซนิทารีกำจัดเชื้อโรคกำจัดพวกขยะมูลฝอยมัลซี่ที่ขาดคอเลสเตอรอลกล้าหาญมิจิโลจีเทพนิยายเนสซี่ไลน์เพ่งของเด็กเนฟถูกละใส่ซื่อเนฟเฉยๆก็ได้นะอินจิเนียสนะครับอีกทีนี้ก็อัจฉริยะนาร์โคติกสารเสพติดมาริจูน่ากัญชาคือนาร์โคติกมันจะเน้นสิ่งนาเลดบรรยายเทรดแปลว่าลักษณะภายนอกเนทีฟพื้นเมืองอิมิเกนผู้พยพเนชั่นแนลธรรมชาติเอ็กเซปชั่นแนลเป็นพิเศษเนวิลัตเรือนรางฟาบริเคชั่นเป็นรูปเป็นร่างนะครับผ้าเป็นผืนๆอะไรก็ได้จริงฟาบริกแปลว่าเป็นรูปร่างได้ด้วยนะปั่นทอขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนneglect มองข้ามคอนเซิร์นห่วงใยใส่ใจนะนูท่อเป็นกลางพาร์ติชันลำเอียงนิฟตี้ว่องไวสลักกิจช้าเฉยนอกชั่นอลหากินตอนกลางคืนส่วนฟอร์ตไนท์แปลว่า14วันแค่อธิบายเฉยว่าถ้าเจอฟอร์ตไนท์นี่ไม่ใช่กลางคืนละฟอร์ตไนท์14วันครับนอร์แมนเล่ร่อนเรซิเดนต์ผู้อยู่อาศัยโนมินอลในนามอ้างชื่อแอคชวลแท้จริงนันเซนไลฟ์สาระซิกนิฟิแคนต์แปลว่าสำคัญโทษทีนะครับมีคนมาส่งเอกสารขออนุญาตขออนุญาตสามต่อเลยนะครับโทษทีครับเอ็มมีคนหนึ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นอนเซนไรสละที่เรียกชื่อตัวสำคัญนอสเตเจียคิดถึงบ้านออปติมัมดีที่สุดนอคติราชื่อว่าไลฟ์เฟมชื่อเสียงโนลิชบำรุงรักษาอเบดแปลว่าลดลงหรือว่าบรรเทานะครับอเบดลดลงบรรเทานอกเซียสพิษสงอินนอคิอัตไม่มีพิษนิวเคลียสใจกลางเอชใบมีดขอบริมขอบอยู่ขอบริมริมเรียกเอชอย่างเงี้ยใบมีดก็เรียกว่าเอชออฟฟิศซุ่มซ่ามคลัมซี่ออฟบอร์ดไอ้ออฟบอร์ดลูติช
พวกนี้สายซุ่มซ่าม prudent รอบคอบระมัดระวังโอ๊ตคำสาบานลายโกหก obedient เชื่อฟังอันรู้รีบแล้วดื้อรั้น obese อ้วนพี skinny แปลว่าผอมบางผอมแห้ง object คัดค้าน accord ยินยอมเห็นด้วย objective เป็นการ subjective นี่แปลว่าจากวิชาจากหลักการวิชาเข้าข้างเรียกว่า subjective obligate ทำตามหน้าที่นะครับ liberate เป็นอิสระ obliterate ยกเลิกนะครับ preserve แปลว่าอนุรักษ์obsess หมกมุ่นนะครับ discharge นี่แปลว่าปล่อยหรือว่าไล่ออกเหมือนกับปล่อยประจุอย่างเงี้ยนะครับนะทำให้พ้นจากตำแหน่งเรียก discharge ปลดจากตำแหน่งก็ได้ obsolete ล้าหลัง fashionable นะครับแปลว่าตามสมัย obstacle อุปสรรค easy going แปลว่าเรียบง่ายเปิดเผยอะไรตรงเนี้ยได้เข้ากันได้เนี่ยคบกันแล้วแบบeasy going นะเพราะว่าเป็นคนที่คุ้นคบได้คบง่ายๆosteoporosisดื้อรั้นไม่รับลื่น consent to ก็ยินยอมนะครับ consent แปลว่ายินยอมสักครู่นะครับสัญญาณเนี่ยมันไม่ค่อยดีอากาศ obstruct ขัดขวางกิจการ facilitate อำนวยความสะดวก odyssey การเดินทาง delivering แปลบ้านที่อยู่ offend ยั่วยุหรือยั่วโมโหทำให้โกรธ soothe บรรเทาทุเลาโล่งใจอะไรเงี้ย offspring ทายาท ancestor บรรพบุรุษominous ลางร้าย propitious แปลว่าลางดีนะครับพวกนี้ก็ไปทบทวนนะครับ call up โทรหา take off ถอดออกอันนี้อาจารย์เหนื่อยละนะครับคุณก็ไปอ่านทบทวนเพราะผมเขียนเฉลยให้หมดละนะครับนะจริงๆเขาคุณต้องเขียนโดยไม่ดูนะถ้าคุณเขียนได้โดยไม่ดูเฉลยอ่ะ1ถึง30แปลว่าคุณจบอีเดียมครึ่งเล่มอ่ะ120ตัวแรกคุณจำที่สุ่มมาออกเนี่ยมันใช้ได้โอเคเหลือเรียนโจทย์นิดๆหน่อยๆนะครับมาเรามาเรียนโจทย์ทุกนาทีมีค่านะครับรบกวนเช็คตรง reading เลยครับได้เท่าไหร่คือเท่านั้นนะครับคราวแล้วเรียนเรื่องไอ้น้องกับไอโอ๊ตลองเปิดหาเดี๋ยวข้างล่างสิบห้าข้อนะครับขออนุญาตสิบห้าข้อแล้วก็จบวันนี้นะครับทุกท่านเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับข้อหนึ่ง someone call your office to ask to speak มีคนโทรมาที่บริษัทขอคุยกับเจ้านายคุณจะพูดว่าใช่ไหมพูดว่าใครดีบอก who are you นี่คงจะไม่ได้แน่เลยครับขอชื่อเขาครับตอบข้อเลยดีติ๊กแล้วใช่ Could I have your name please ต้องครับ1ตอบข้อ3ต่อเลยนะครับ You are in class and need to go อยากจะไปห้องน้ำขออนุญาตไปห้องน้ำขอครูใช้คำว่าอะไรง่ายๆ May I leave the room 2ตอบข้อ1ครับ2กาข้อ1 3นะครับนักเรียนส่งเสียงดังมากครูจะตามนักเรียนจะต้องบอกว่าอะไรดีเร็วง่ายๆKeep quiet นะครับแปลว่าเงียบตอบข้อ4ส่วนข้อ3คำดาวคำดาวนี่เราใช้ต่อราคาได้ด้วยนะกับมันอย่างว่าลดราคาหน่อยคำดาวคำดาวไม่งั้นคำดาวก็แปลว่ามันก็เพื่อนเขากำลังขึ้นอารมณ์มันมาว่าใจเย็นๆค่อยๆทำใจคำดาวได้1กับ3มันใกล้กัน4นะครับเพื่อนของเราใช่ไหมครับกำลังจะข้ามถนนอันนี้ต้องพูดช้าๆก่อนปรากฏว่าโจบอกว่าเขาก็เป็นไงเอ่ยนะครับไม่เห็นรถที่เข้ามาใกล้ approaching เป็น adjective แปลว่าเข้าใกล้นะครับเราก็เลยตะโกนบอกว่าระวังใช้คำว่า watch out ข้อ3ครับเห็นนักท่องเที่ยวใช่2คนนะอยู่บนถนนมองแผนที่แล้วคุณก็คิดว่าอีเนี่ยหลงทางละคุณไปบอกนักท่องเที่ยวจะบอกว่าไงดีฮะใช่ you need some help นะเป็นปีนี้ง่าย6 you are in a shop want to buy a watch คุณต้องการคือคุณไปที่ร้านค้าต้องการจะซื้อนาฬิกาปรากฏว่าไม่มีป้ายราคาอาจจะว่า you อยากรู้ราคาอยากถามราคาต้องถามว่า how อะไรเอ่ย how much ถูกต้องง่ายง่าย7นะครับน้องก่อกวนเราจะบอกน้องว่าอย่ามาก่อกวนไล่มันไปใช้คำว่าอะไรดี get lostตอบข้อ4ครับ get lost ก็แปลว่าไปไกลๆหายหน้าไปเลยจริง get lost แล้วหลงทางได้ด้วยนะ
ถ้าเราไม่แปลว่าหลงทางก็แปลว่าไปให้ไกลๆเลยประมาณนั้น7ต่อ4 8นะครับอยู่ในชู่สโตร์ร้านขายรองเท้ากำลังลองรองเท้าพนักงานขายต้องถามใช่ไหมถามว่าไงดีกับรองเท้าห้ามบอก how big are you นะตีนคุณใหญ่จังจบเอเลยใช้คำว่าอะไรดี do they fit เอารองเท้ามันมาเป็นคู่ใช่ไหมรองเท้าใส่พอดีไหม do they fit อ่ะ8ตอบข้อ1นะครับ8ตอบข้อ1 9คุณต้องการ interrupt แปลว่าขัดจังหวะการอธิบายในห้องเรียนคุณยกมือขึ้นและกล่าวว่าอ่ะก็คือขออนุญาต Can I say something นะครับตอบข้อ2ครับตอบข้อ2 10ต้องการยืมหนังสือจากห้องสมุดคนพูดว่าไงครับขอยืมของจากห้องสมุดทีนี้มีคำว่าขอยืมแล้วต้องเอามาคืนก็ใช้คำว่า take out ครับหยิบยืมคืนเรียกว่า take out หยิบยืมคือเรียก take out เห็นนะครับ10ตอบข้อ3ใช่ครับข้อที่11นะไปหาเพื่อนที่เพื่อนไปนอนในโรงพยาบาลพูดอย่างนี้ดีกว่าก่อนจากไปขอให้เพื่อนใช้คำว่าอะไรดีครับขอให้เพื่อนหายไวๆอ้าวลูกใช่ get well soon เพราะมันง่ายนะก็เลยสปีดหน่อย12จะครบ15ข้อละสู้ๆเพื่อนใช่ไหม see you off แปลว่ามาส่งคุณที่สนามบิน see off แปลว่าส่งคุณที่สนามบินมาล่ำลาถ้าซีออฟไม่ชอบส่งก็ใช้คำล่ำลากันที่สนามบินเพราะอยู่จะไปเรียนต่อเมืองนอกใช่ๆก่อนที่คุณจะขึ้นเครื่องคุณจะพูดว่าขอบคุณนะที่มาหามาล่ำลาตอบข้อ4ครับ13อยู่ในการประชุมสายมากแล้วเกินเวลามากแล้วจะตักเตือนว่ายังไงดีจะบอกว่านี่มันสายละพูดประโยคไหนดี It's been a long day ครับ13ตอบข้อ3แปลว่าวันนี้มันก็นานแล้วนะนะพรุ่งนี้ค่อยมาต่อ Let's meet again tomorrow 14นะครับมีคนก็มาขอให้คุณใช่ไหมช่วยบอกว่าไปทางนี้ใกล้สุดอยู่ตรงไหนใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนคุณจะบอกว่าไงดีอันนี้ไวยากรณ์ง่ายๆเลยเรื่องอะไรบ้างเนี่ยมีเรื่องเฮียอ่ะ2กิโลหมดสิทธิ์ใช้เฮียละเพราะเฮียต้องมองเห็นนะเทียนเป็นเทียนมันต้องมือจับถึงขอโทษครับเทียนต้องมือจับถึงถ้าแดมันเน้นลูกตามองเห็นถ้าเวนี่ไกลหูไกลตาไอ้นี่มันต้องกี่กิโลเนี่ย2กิโลนี่มีใครมองเห็น2กิโลมั้ยฮะมีเค้า in distance กับ away เอาตัวนี้ดีกว่าครับ away แปลว่าห่างออกไปนะครับนะ in distance นี่ไม่เข้ากรณีนะครับอันนี้ใช้บอกเลยดิ in distance ระยะทางนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ในเคสนี้นะครับไม่รู้อธิบายไงเพราะว่ามันแปลเป็นภาษาไทยได้เป็นภาษาอังกฤษเราไม่ใช่ in distance นะครับในข้อที่15นะครับเดี๋ยวอธิบายเพิ่มด้วยกัน in distance มันจะอธิบายว่าอะไรที่ในกับนอกอย่างนี้คุณจะเข้าใจตัว in ได้ลึกขึ้นในกับนอกเส้นทางเนี้ยระหว่างเส้นทางในนอกเส้นทางเนี้ย you areTake up ไปทำข้อสอบแล้ว taking up very difficult exam อ้าวจะบอกข้อสอบยากมากเราจะพูดว่าไงยากมากก็มี what ใช่ไหมถ้ามี what อ่ะต้องบวกคำอะไรก่อนบวกคำนาม what อ่ะ adjective คำนามว่าผมทำ adjective ตกไปถ้าใช้ how ไม่ต้องมีคำนามใช้ how adjective ได้เลยข้อนี้เป็น grammar ใช่ไหมมันต้องเป็นอ่ะถ้าเป็น what จะเป็นอ่ะ adjective คำนามถ้าเป็น how adjective ห้วนนะเราก็มานั่งเทียบกันนะครับนะงั้นวิธีทำเนี่ยให้ตัดประโยคมาแบบนี้นะมันจะล้วนๆหน่อยคือตัดเป็นตรงนี้ this test is กับ this test is ตรงนี้ตัดประโยคนี้ออกมาก่อนเดี๋ยวอธิบายชัดๆไอ้ตรงเนี้ยเวลารวมกันมันต้องตามด้วย s บวก v หรือจะไม่มีก็ได้แบบนี้สรุปใช้ what ต้องมีอ่ะข้อ3มีผิดครับเฉลยข้อที่4ใช้ how ไม่ต้องมีอ่ะแค่นี้เองฮะ watch ต้องมีอ่ะใช้ how ไม่มีแปลว่าอยากมากไม่ใช่อย่างไรนะ watch อ่ะกับ how แปลว่ามาก hard แปลว่ายากอ่ะโอเคครับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่พฤหัสหน้านะครับไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีค่ะ
ดีสสววัสัสดีดีค่ะสวัสดีครับทุกคนครับ